ย,ยังคงเล่นไปตามบทไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ครับเขานั้นก็ได้สะสมพลังแห่งความมุ่งหมายาไว้มากพอแล้วถ้าเกิดว่าชาวนครจันทาขออธิษฐานให้รักษาอาการผิดรูปได้ก็เขาทั้งก็สามารถทําได้แต่ตอนนี้ได้มีปัญหาใหญ่ก็คือว่าเทพุทาที่แท้จริงนั้นได้ทำการปิดตายทางเข้าสู่ดินแดน,นทวยเทพทอดทิ้งแล้วไม่รู้ว่าเทพุทธาที่แท้จริงนั้นได้จับอาร์มอนได้ทันแล้วหรือยังเวทันมันมีภาพประสงค์อะไรกันแน่ตัดภาพไปที่ออเดรนะครับซึ่งตอนนี้ออเดรนั้นได้อยู่ที่บ้านในขณะเดียวกันนั่นเ,นาาเอง คีรับได้ถูกควบคุมอยู่นั่นเองซูซี่นะครับได้ถูกควบคุมโดยประธานสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าอีริกเด็กโดยเขานะครับได้ทำการสะกดจิตซูซี่นะครับและให้ซูซี่นั้นบอกออเดว่าให้ออเดไปที่สวนสาธารณะหน่อยออเดนะครับจึงมาที่สวนสาธารณะตามที่ทางอีริกเด็กที่ได้ควบคุมซูซี่นั้นบอก ซึ่งทางอีริกเด็กนะครับก็ได้ขี่รถมามารับออเรนนั่นเองออเรนนั่นก็ได้ขึ้นไปออเรนนะครับก็รู้ว่าไออีริกเด็กนี่แท้จริงนั่นก็คือคนที่มีชื่อว่าเดินเล้าหนึ่งในชนทั้งสูงที่เธอนั้นเคยเจอในงานปาร์ตี้นั่นเองรถมาของออเรนนะครับแล้วก็ทางอีริกเดกนั้นได้แล่นไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าสู่เมืองแห่งจินตนาการซึ่งเมืองแห่งจินตนาการนี้ครับผมมันจะเป็นเมืองนะครับที่เรานั้นสามารถเห็นสภาพของโลกภายนอกได้แต่ว่าโลกภายนอกที่เห็นนะครับโลกภายนอกก็จะไม่เห็นเกลากับ ที่จะมองเห็นจิตใจด้านในของคนและแสดงออกมาเป็นรูปสัตว์นั่นเองโดยทางออเรกับทางอิริกเดนะครับได้เดินเข้ามายังวิหารแห่งหนึ่งซึ่งวิหารแห่งนี้นะครับทางเดินเขาก็ได้เข้าเรื่องเลยถามออเรไปว่าอันที่จริงแล้วนะเขาน่าอยากจะชวนออเรเข้ามาเป็นหนึ่งในกรรมการของสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตแทนที่ทางฮาวินแลมบิสแต่ก่อนอื่นเขาขอทดสอบก่อนว่าออเรนั่นน่ะเป็นอย่างไรเขานะครับจะได้ถามออเรไปว่าออเรนั่นน่ะไปเอาสูตรน้ำยาจอบมบงการกับคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติมาจากไหนซึ่งออเรครับก มือกับเขาในการกำจัดกึ่งเทพคนหนึ่งซึ่งภารกิจนั้นก็สำเร็จไปได้ดีดเธอนั้นจะได้รับค่าตอบแทนทางอีริกเดยครับจะได้ถามไปว่าคุณรู้ไหมว่าชายคนนั้นเป็นใครและทำไมเขาถึงมีสูตรน้ำยาจอวงการกับพุณลักษณะธรรมชาติได้ออเดครับก็ไะบอกไปว่านี่มันเป็นความลับในสายวงผู้พิเศษที่จะไม่บอกคนจ้างส่วนเรื่องที่เขานั้นออกมาจากไหนนั้นเธอนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันและทางอีริกเดย์ครับยังได้ถามอีกว่าออเดย์นั้นรู้ไหมว่าครั้งล่าสุดที่เจอฮาวิลล์บิน่นดวาาเเเเธออออรตพืขงงคซโช ซึ่งเธอนั้นก็ได้ทําตามนั้นและพอฮาวิลลัมิสจากไปเธอนั้นก็ไม่พบเขาอีกเลยซึ่งลจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าตอนนี้ออเดนะไม่มีอะไรตุกติอีิกเดยนะครับจึงเตรียมที่จะพาออเดนะเข้าสู่กรรมการแห่งสมาคมได้แลกไปท่าทางจิตโดยมี2ตัวเลือกให้เลือกนั่นเองก็คือว่าจะเล่นบทบาทไหมบทบาทแรกนั่นก็คือความเย่อหยิ่งบทบาทที่สก็คือโทสะ ซึ่งออเรย์ Day ครับเลือกความเย่อหยิ่งนั่นเองอิริกเด้ครับจะได้มอบหน้ากาก,ากความเย่อหยิ่งให้ออเรย์ Day ใส่ซึ่งพอใส่หน้ากากนี่ครับผมก็ปรากฏว่าความเย่อหยิ่งในตัวของออเรย์ Day นะครับดูเพิ่มมากขึ้นโดยหน้ากากนี้ครับจะทําการปกปิดตัวตนในขณะที่กาลังพูดคุยกันในสมาคมนี่เองซึ่งสมาคมนะครับก็จะพูดคุยกันผ่านนครแห่งจินตนาการนี้นะหลังจากนั้นเองครับผมทางอิริกเดนั้นจะได้ทําการเปิดตัวคนอีกคนหนึ่งที่จะมาสวมหน้ากากโทสะนั่นเองซึ่งคนที่สวมหน้ากากโทสะนะครับก็จะเป็นกระต ฟูนั้นได้จับตามองอยู่นั่นเองนฟูครับก็งงไปหน่อยว,ว่าไอ้โทสะที่มันเป็นกระต่ายนี่มันเป็นใครกันแน่มันจะต้องเป็นหนึ่งในผู้วิเศษระด,ดับสูงแห่งสมาคมด้วยแนแปลท่าทางจิตอย่างแน่นอนหรือว่าไม่แน่บางที่อาจจะเป็นเฮอร์เมสก็เป็นได้เพราะเฮอร์เมสนั้นสามารถแยกบุคลิกได้หลายบุคลิกและเหมือนจำได้ว่าก่อนหน้านี้ที่เขานนั้นเคยต่อสู้กับทางเฮอร์เมสนะมันจะมีกระต่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งทางโทสะกับความเย่อหยิ่งหรือคือออเดนนะครับทั้งสองคนที่เป็นสมาชิกใหม่่นนี้แต่ว่า ถ้ารวมทางอีริเดกับทางสมาชิกใหม่อีก2คนนั้นก็เท่ากับว่ามี8คนหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้ทำการสนทนาและเปลี่ยนข่าวสารกันโดยข่าวสารส่วนมากนะครับจะเป็นงานวิจัยนั่นเองซึ่งก็ได้มีอยู่ข่าวสารหนึ่งครับที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือว่าคนที่มีชื่อว่าความตะกะนั้นได้ทําการไล่ตามมังกรแห่งจินตนาการตัวหนึ่งที่ยังเหลือรอดอยู่และว่ากันว่ามังกรแห่งจินตนาการนี้นั้นอยู่ในแคว้นโอเอ็นเมื่อเมื่อเห็นว่าอยู่ในโอเอ็นเนี่ยครับผมทุกคนนะครับจึงมองไปที่ออเดั้นรับ ซึ่งออเดนครับก็โอเคตกลงเส่งจแล้นจากที่ All Day ออเดนตอบป่าละคัดในการค้นหามังกรแห่งจินตนาการเป็นสิ่งมีชีวิตจากยุคโบราณที่ยังเหลือรอดอยู่นั้นทางอีริกเดนนะครับพี่เป็นประธานสมาคมก็ได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วก็ให้ตะโกนชื่อหนึ่งออกมานั่นก็คือชื่ออาดัมให้ตะโกนออกมา2ทีและท่านนั้นก็จะไปช่วยเธอเองซึ่งพอได้ยินคำว่าอาดัมนี่เองครับผมออเดนแล้วก็ใครที่มองอยู่นะครับจึงรู้ในทันทีว่าไอ้เมืองนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยอดมอย่างนนนนั้้เหอออตีดันน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 ััั้้้้้ไไดดดกกลลลลาาาาาายยยเปป็ผู่่่จจจิตาารรแวทะะงงงงคคสใบอออี หลังจากนั้นเองครับงานประชุมนั้นจึงได้เลิกก่อนที่จะออกไปครับอเดนนั้นจะได้ถามกับทางอิริกเดไปว่าสถานที่แห่งนี้นั้นถูกเรียกว่าอะไรอิริกเดครับจึงได้ตอบไปว่าสถานที่แห่งนี้นั้นถูกเรียกว่าสวนอีเดนและทางอิริกเดครับจะได้มอบหน้ากากที่แสดงถึงอารมณ์ตัวตนของแต่ละคนให้อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ปากว่าไอ้หน้ากากนี้นะครับมันนั้นไม่สามารถเอาออกไปจากเมืองแห่งจินตนาการนี้ได้นะแต่ก็ปากว่าในภายหลังครับก็ปากว่าไอ้หน้ากากนี้สามารถเอาออกไปได้นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นหน้ากากในการปกป ถ้านะกอกว่าใส่เข้าไปนั้นก็ยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งมากยิ่งขึ้นอ๋อมาถึงงานประชุมไพทาโลนี่เองรับผมเดอะมูนนะครับก็บได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิหารเทพมารดาแ้่อดีให้แก่ทางสมาคมไพทาโลฟังโดยเรื่องนั้นครับก็จะเป็นเรื่องคนโปรดกับคนสนิทนั่นเองเดอะมูลนะครับจะได้ถามกับทางสมาคมไปเลยว่าสายผู้ถ่ยหวานกับสายจันทราน,นะนะั่นน่ะมันมีอะไรพิเศษกว่าสายชาวบ้านอย่างนั้นเหรอเมื่อทุกคนนะครับกำลังเถียงกันอยู่นี่เองทางเดอะฟูลครับจะได้พูดมาประมาณว่าพวกคุณนะั่แหละลองคิดดูสิคุณน่าสนตนัมานซึึึึึ่่งงงงงงพพพออททุกกกกคคคนนนนนนะะรรรับููดดถถตตำาาาๆจไ้้้เผส์แ ทุกคนนะครับจะได้ตอบไปประมาณว่าพวกมันนั้นมาจากเทพผู้สร้างองค์แรกสุดใช่หรือไม่ The f นะครับจะได้ตอบกลับไปเลยว่าก็ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดได้มีบางสายนั้นมาจากฟ้าพางดาวโดยสายที่มาจากฟ้าพางดาวนั้นได้แก่สายพุทธถวันสายจันทราสายนักโทษสายอัจายกรสายทนายความสายตุลาการซึ่งใครนะครับก็ยังคิดในใจว่าสายพุทธยวานกับสายจันทราน่ะเป็นของมารดาแห่งความต่ำทรามสายนักโทษและสายอัญฉยกรนั้นเป็นของทางพฤทธามาตายความปรารถนา ส่วนสายตุลาการกับสายทนายก่านนั้นเป็นของบุตรแห่งความสับสนซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ไม่ทราบชะตากรรมของบุตรแห่งความสับสนเลยแต่ถ้าหาจะให้เทียบอาถรรพ์ที่ส่งมากัดกินสายลูกแล้วล่ะก็ลึกสาม,มาตายแห่งความปรารถนาถือว่าออกแอคชั่นมามากที่สุดแล้วเพราะทุกคนได้ยินคําว่าฟ้าพังดาวนี่ครับทุกคนนั้นจะนึกถึงได้เลยว่านี่มันน่าเปสงที่อันตรายเป็นอย่างมากพวกเขาระดับพวกเขาในตอนนั้นยังไม่ถึงระดับที่ควรทีจ่จะรู้ได้ นะจากนั้นเองครับผมเดอมูนครับจะได้บอกแบบว่าตอนนี้นั้นเขาได้รู้สูตรน้ยาระดับสูงของสายจันทรากับสายพุทธิหวานมาแล้วสายจันทราระดับ3มนตราจารย์เรียกขาระดับ2ผู้สร้างชีวิตระดับ1เทพแห่งความงามสายพุทธถหวานนั้นระดับ3คนแบกลงระดับสองอัครมันได้ความลุกล้างระดับ1ผู้สัญจรแห่งธรรมชาติซึ่งเดอมูนครับก็ได้ถามไปประมาณว่าสูตรน้ำยานี้นะมันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงมากถ้าเกิดว่าผมดื่มเข้าไปแล้วมันผมนั้นจะกลายเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ซึ่งทุกคนนะคร ก่อนหน้านี้นะน่ะระดับ7ของสายนักฆ่านะั่นะมีชื่อว่าแม่มดถ้าดื่มเข้าไปก็กลายเป็นแม่มดหรือก็คือเป็นผู้หญิงนั่นแหละซึ่งเดอะมูนครับจะได้ทำใจเอาไว้เลยโอเคงั้นคนต้องเป็นผู้หญิงแล้วละ่ะแต่ได้ทางกลับกันนะครับทางเดอะเวอร์เนั้นก็ได้แดกดันในใจว่าวาสนาอย่างแกนะั่ะไม่มีทางได้ขึ้นไประดับเทวทูตหรอกไม่ต้องกังวลหลังจากนั้นเองครับเดอะเวอร์เขาเพิ่งจะได้บอกไปหวานว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณนั้นได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเบอร์ลินเฮอร์เมสแล้วก็ นั่นเป็นตึงในตัวตนของผมผมกาลังเรียกไปตามบทอยู่นั่นเองและเดอะเวิร์ลครับจะได้ถามกับทุกคนไปอีกว่าพวกคุณนั้นรู้อะไรเกี่ยวกับกษัตริย์บาลังทามินบาร์ลอสฮอปกินหรือไม่ซึ่งบาร์ลอสฮอปกินเอริกเด็กแล้วก็เดอเราซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับเป็นคนคนเดียวกันเป็นตัวตนของประธานสมาคมเล่นแร่ไปท่าทางจิตท,ที่ออเดนได้ไปเจอนั่นเองครับซึ่งทุกคนนะครับก็ดูเหมือนจะไม่รู้รายละเอียดเลยรู้แค่ชื่อเท่านั้นหลังจากนั้นเองครับผมออเดนนะครับจะได้พูดไปประมาณว่าองค์ เธอน่าควรจะทําอย่างไรดีแฮงแม่นะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าอันนี้จริงแล้วนั่นเป็นการทดสอบถ้าเกิดว่ามันนั้นอันตรายเกินไปแล้วก็ผมแนะนําให้คุณนั้นทำแบบขอไปทีถ้าเกิดว่าไม่มีใครสอบถามคุณนั้นก็แค่เงียบไว้ หลังจากนั้นเองก็ผมทางโอเดครับที่ได้ถามเดอฟูไปว่าตอน,นอดัมนั้นได้กลายเป็นระดับศูนย์ไปแล้วใช่หรือไม่เดอรฟูครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วและคําตอบของคําถามนี้นะคุณนั่นไม่จะเป็นที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพราะาตอนนี้มันถือว่าเป็นคาเตือนถึงทุกคนว่าตอนนี้อดัมนั้นได้เลื่อนขั้นกลายเป็นผู้ลายจินตนาการไปแล้วส่วนทางเดอรเฮอร์มิตนะครับก็ได้ถามไปว่าเธอนน่นอยากจะได้สูนยน้ายารวมไปถึงวัตถุดิบรวมไปถึงคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระด,ดับที่สามของสายผู้สอดส่องเหาะความพ เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเดอะเวอร์นั้นจำได้ว่าไม่ได้เด็กคสตาไ์ได้ทำกัน บทนะครับเครื่องรางเมทีที่เป็นวัตถุปิดผลึกระดับสูนนั่นเองทําให้เธอนั้นเลือกข้าไปสู่ระดับที่2เมทีได้ซึ่งเครื่องรางเมทีนั้นอาจจะมีคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติก่อนหน้าน,านี้นั้นเจือปนอยู่ข้างในแม้แต่ว่าบางทีอาจจะสามารถแยกออกมาจากทางเบเดก,กุสตาฟได้ทางแคทเริยาครับก็เลยบอกว่าโอเคตกลงหลังจากนั้นเองครับผมทางเดอร์ลิกนะครับจะได้ถามกับทุกคนไปเลยว่าทุกคนครับหลังจากที่ผมนั้นได้ย้ายมาอยู่บายามนี้ชาวนครเงินอยู่นั้นก็ประสบปัญหาว่าพวกเรานั้นไม่มี ในัวเทศทอดดิ้งท,ที่มีแต่แสงสว่างการต่อสู้นั้นถือว่าเป็นอาชีพหลักของพวกเขานั่นเองแต่พอมาอยู่ข้างนอกนะครับพวกเขานั้นก็สู้เป็นอย่างเดียวทำมอนยางอื่นไม่เป็นเลยทุกคนนะครับจะได้ทําการแนะนําวิธีการต่างๆในการหาเงินนะครับให้แก่ทางพวกเดอลิสนั่นเองทั้งการปลูกผัก ทำสวนรวมไปถึงรับสมัครเป็นกองทหารรับจ้างก็มีบ้างเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของนครเงินยวงครับเก่งเรื่องการต่อสู้นั่นเองบางคนนะครับก็ได้แนะนําชาวนครเงินยวงให้ไปทําการเรียนเสริมทักษะเพราะว่าชาวนครเงินยวงบางส่วนนะครับก็อยากที่จะเป็นเชฟเป็นอะไรพวกนี้บ้างนะซึ่งหลังจากนี้ิธีการหาเงินแล้วครับเดลีนะครับก็ขอจดเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขาจําไม่ได้พวกแฮงแมนนะครับจะได้บอกไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้พวกคุณนั้นควรที่จะเรียนรู้ภาษาฟูทักและก็โอเอ็นเอาไว้เสียบ้าง โดยตอนนี้ครับงานหลักของชาวนาคอน,นยูนนะครับก็คือนั่นก็คือการขายคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติและรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆทางเวทมนต์นะครัแก่ทางกองกบฏแห่งรัฐบาลหมู่เกาะลอสเตตนั่นเองซึ่งหลังจากที่สุดงานประชุมนะครับทั้งแคทียานครับก็ได้ไปดูทางแฟงลีซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยนะครับว่าคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของสายพุทธถหวานกับสายจันทรานั่นนะ มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับฟ้าพังดาวไม่รู้ว่าแฟงลีจนะต้องอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะแฟงลีนั้นมันจะทําการสร้างสารร์ผลงานแปลกๆออกมาเรื่อยเๆแคทริยาครับจึงต้องสงสัยว่าไอ้แฟงลีนี่มันต้องอาถรรพ์หรือเปล่าวะหรือว่ามันแค่มีความคิดผิดแปลกไปเฉยๆแคท,ทริยาครับจึงได้ทาการเขียนจดหมายถึงเกอร์มันสเปโร่นั่นเองได้ถามว่าพฤติกรรมของแฟงลีนั้นเป็นอย่างไรบ้างเกอร์มันสเปโร่ครับก็เลยบอกไปประมาณว่าไม่ต้องไปสนใจแฟงลีหรอกแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าผู้ช่วยในการวิจัยของแฟงลี คนคนนั้นอาจจะต้องอาถรรพ์และอาจจะเผย,ยแร่แกแฟงลีก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดให้เขานั้นอยู่ห่างแฟงลีเอาไว้ทางแคทิยาเมื่อได้ฟังดังนั้นครับจึงคิดประมาณว่าและเธอนั้นจะมอบคนคนนี้ให้แก่ราชินีนความลีรับเองไม่รู้ว่าราชินีนจะจัดการกับเขาอย่างไงและหลังจากนั้นเองครับเวลานั้นก็จะล่วงเลยมาหลังจากเหตุการณ์นั้นประมาณครึ่งปีรถไีทางตอนนี้ครับผมทางแฮงแมน เอลเจอร์วิสันก็ได้แดกดันในใจไปว่าไอ้เวรูกาเซียที่เดฟูให้ทําการจับตาบลนี่นะวันๆมันไม่ทําอะไรเลยนี่หว่าไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกไปเลยซึ่งตอนนี้ครับแฮงแมนที่กลายเป็นอาร์วิชอปแห่งเกาะบายามนะครับเขานะครับก็ได้ใช้ทรัพยากรของเขาในการซื้อคุณลักษณะธรรมชาติของชาวนครเงินยวงมาและเขานะครับก็ได้ทําการสร้างกองกําลังของตัวเองนั่นเองโดยการมอบคุณลักษณะเหล่านี้ให้แก่เากองกาลังของเขาเพื่อสร้างคนที่เขานั้นไว้ใจในเพื่อที่จะใช้งานในอนาคตและแฮงแมนนะครับก็ให้คนไว้ใจเหล่านี้นะครับไปทําการตรวจสอบเวร์ูการ์เซียดูนั เป็นตระกูลอับราฮามนี้มันไม่มีอะไรผิดแปลกไปเลยและในขณะเดียวกันกับผมช้างนครเงินยวนครับก็ได้เรียนรู้วิชาในการหาเงินมามากมายแล้ว แต่ว่าพวกเขาเนี่ยครับก็ยังไม่ลัดเลยที่จะทาการเผย,ยแพร่ศาสนาเดอะฟูลทานัคนเงินยูสองคนนนก็ได้ไปทำการเผย,ยแร่ศาสนาให้แก่คนคนหนึ่งเข้าซึ่งเขานะครับก็ทําการเผย,ยแพร่ศาสนาไปประมาณว่ารู้หรือเปล่าว่าเดอะฟูลของเรานั้นนะเป็นเทพที่อาศัยอยู่ทั้งโลกแห่งความจริงทั้งโลกวิญญ,ญาณราชาแห่งสีเหลือผู้นําโชคลาภผู้ค้าจุนแห่งโลกวิญญ,ญาณโดยข้ามบัลลังก์ของพระอ,องค์นั้นนะมีเทวทูตท,ทั้งสินนงส้น6ตนได้แก่เทวทูตประหลอดร่างแป้งโชคชะตาเทวทูตมลิตาเป็นเทวทูตที่คอยติดตามเทพเจ้ามายาวนานที่สุุดเเเเป็นนกกกงงงสแแหห่่่ยมโลททททวููตผผ้้้ถาาาอัญญณพจศ องค์กเทวทูตแห่งชีวิตเป็นผู้ผนึกความรู้เป็นพลังวิญญาณที่ไม่บอดดับในร่างกายทุกคนและข้ามบันลังของพระอ,องค์นั้นยังมีเทวทูตแห่งการลงทันเป็นสายฟ้าแห่งเทพเจ้า และข้างเคียงของเทวทูตในการลงทันนั้นก็จะมีเทวทูตแห่งกาลเวลาเป็นราชาแห่งยุคโบราณเทวทูตแห่งกาลเวลานี้จะหมายถึงอาร์มอนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นยามที่เดลิกนะครับได้ทําการเผยแพร่ศาสนาเดอฟูแก่คอรินอีเลียและชาตินครเงินยัวก่อนหน้านี้นะครับพวกเขานั้นเข้าใจว่าไออาร์มอนนี่คือค่ารับใช้ของเดอรฟูนั่นเองซึ่งตอนนี้มันก็ยังเชื่อเช่นนั้นอยู่นะครับซึ่งชาตินครเงินยัวสองคนนะครับก็ยังทาการเทศนาเป็นเวลากว่าสิบห้านาทีเลยทีเดียวซึ่งหลังจากเทศนาเสร็จนะครับพวกขานนก้า แล้วันที่พวกเขาับมันทำการเผยแพร่สาสนาเดอฟูให้แก่อามอนฟังนี้เองครับผมก็ปรากฏว่ามันก็เป็นวันนะครับที่ทางลัทธิเดอรฟูนกำลังจัดพิธีวิสาั้งใหญ่ซึ่งพิธีวิสานี้ครับชาวนครจันทราก็ทำการอธิษฐานพร้อมกันและขอให้ร่างกายกลับเป็นปกติซึ่งเดอรฟูะครับก็ได้โดนบันดาลทให้ชาวนครจันทรานั้นมีร่างกายกลับมาเป็นปกตินั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมในขณะที่พิธีวิสานั้นได้จบลงก็ปรากฏว่าเสียงระฆังของวิหารเดอฟูนในนครเงินดวงแห่งใหม่นะครับก็ได้เกิดดังขึ้นใครนะ ลั่ครังนะครับนั่นคืออาร์มอนนั่นเองแต่หลังจากนั้นเองครับอาร์มอนนั้นก็ได้จากไปซึ่งเดลิกนะครับพอได้เห็นคนลั่นระครังนะั้นเขานี่ยก็นึกได้ในทันทีว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นอาร์มอนอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้นในพระคัมภีร์เดอะฟูนั้นได้เขียนมาประมาณว่าเทวทูตแห่งการเวลานั้นจะเป็นผู้ลั่นะครังของเดอะฟูโดยก่อนหน้านี้ที่ชาวนะครเงินยวนนั้นได้ทําการเขียนถึงเทวทูตแห่งการเวลาเขานี่ยก็เข้าใจในทันทีว่าเป็นอาร์มอนแต่ว่าเขานี่ยก็ได้ส่งให้เดอะฟูตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าเดอะฟูนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จะให้ความแตกตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าอาร์มอนนั้นเป็นศัตรูเพราะว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนั้นเขานี่ยก็จะได้เสียภาพลักษณ์แล้วก็จะได้เสีย ความน่าเชื่อถือไปโดยปริยายเมื่อเห็นที่เดินลิกรายงานมานะครับเดอะฟูนะครับจะได้ทำการหยิบพระคัมพีเดฟฟูจากชาวนาครเงินยวงนะครับได้ขึ้นมาอ่านดูอีกทีก็ปลากฏว่าเขียนถึงเทวรูปถึงการเวลาจริงๆเดฟฟูนะครับจะคิดมาประมาณว่า วไ,ไว้คราวหน้าแล้วก็ได้คราวหน้าจะคอชี้ดำเดลิกให้ทำการสื่อว่าเทวทูตในกาลเวลานั้นนะก็คือพันเลส,สโซอัสเตอร์แทนตอ,อนนี้เดอะฟูลนั้นว่าแผนที่จะทำการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่นหนึ่งบริวารในความลี้ลับเขาได้คิดหาวิธีการมากมายในการสร้างเมืองตุ๊กตาอาถรรพ์ขึ้นมาซึ่งแผนการแต่ละอย่างครับมันก็จะติดปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าสลัดคูดกับอาร์มอนนั้นพบเจอเข้ามานี่นะ่ จะทำอย่างไรดีเพราะว่าเมืองตุ๊กตาอาถานนั่นนะมันก็ใช่ว่าในยุคนี้มันจะทําได้ง่ายมีศิ์ในการค้นพบสูงเพราะฉะนั้นแล้วเราก้ใครนะครับจึงวางแผนจะทําการไปที่ที่เกาะอ,อันห่างไกลนั่นเองครับผมและสร้างเมือแห่งตุ๊กตาอาถานขึ้นมาที่นั่นโดยเขานะครับจะใช้พลังภาพม่านนะครับที่ได้มาจากทางโคทานั้น ในการเชื่อมตัวมือตุ๊กตาอาถันในการเชื่อมต่อมือตุ๊กตาอาถันค่อยสอดแทรกเข้าไปในโลกแห่งความจริงผ่านม่านมายานั่นเองโดยที่ใครครับหลังจากได้ผ้าม่านมาแล้วบวกกับบวกกับที่เขานั้นได้ไพ่แห่งการลบหลู่คนโง่เขามาแล้วนั้นพอที่ได้เลือกไปเทวทูตนะครับเขาจะสามารถใช้พลังของปราสาทต้กําเนิดทําแบบนั้นได้นะซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดแต่ว่ามันน้าช้าแต,แต่ยานแล้ก็สามารถเลี่ยงอาร์มอนกับทางซาลาทูตได้นะคใครนะครับยังคิดอีกว่าไออาร์มอนที่ได้ไปปรากฏตัวที่นครเงิน ยวงก็น่าจะแข็งแกร่งพอที่จะรับมืออาร์มอนได้ในเบื้องตน้นเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ทําการเทเลพอร์ตมาที่เกาะอันห่างไกลได้ทาการสร้างเมืองตุ๊กตาอาถรรพ์ของตัวเองขึ้นมาครับโดยใช้พลังแห่งปาฏิหารินั่นเองโดยทายใครนะครับในการสร้างเมืองเพราะกับคนหลากหลายอาชีพ และรวมไปถึงวิหารของเทพีรติกาครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนี้ด้วยซึ่งวิหารแห่งนี้ครับใครจะตั้งชื่อว่าวิหารอาริอันนาโดยที่ใครครับจะทําการสิงอยู่ในวิหารนี้และทาการชักใ่นะครับเราชาวเมืองตุกตาอาถานั่นเองโดยใครนะครับได้ให้ชื่อเมืองนี้ว่ายูโทเปียหลังจากนั้นเองครับผมก็ปากว่าได้มีคนนะครับเข้าออกยูโทเปียเป็นจํานวนมากเลยเนื่องจากว่าใครนะครับได้อาศัยพลังของบริวารแห่งความมีรับที่ได้มาจากปาสาต้นงกำเนิดและาพมานะครับทำการขับเลื่อนเมืองยูโทเปียนั้นเข้าไปสอดแทรกในโลกจริงถ้าเกิดสมมต คุณนั้นอาจจะเข้าสู่เมืองยูโทเปียได้โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวหรือว่าไม่แน่นะครับถ้าเกิดล่องเรือมาติดที่เกาะยูโทเปียเข้าก็ถือว่าพวกคุณนั้นได้เข้ามาที่ยูโทเปียเช่นเดียวกันโดยการกระทําเช่นนี้นะครับทำให้เกิดเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับยูโทเปียจนทําให้หน่วยเอ็มไอเก้านะครับจำเป็นที่ต้องมาทําการสืบสอบดูเลยว่าไอ้ยูโทเปียนี้มันเป็นอะไรกันแน่ซึ่งคนที่สืบสอบเรื่องนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลซีโอเดราชาตเองซีโอนะครับพยายามตามสืบเรื่องของยูโทเปียโดยว่ากันว่าเหล่าลูกน้อง ตัดสินใจที่จะไปขอความช่วยเหลือจากสมาคมไพทาร์โลนั่นเองเผื่อว่ามันน่าจะช่วยอะไรได้บ้างประจวบเหมาะกับทางฟอร์ดวอลตอนนี้ครับซึ่งเธอนั้นได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับสแล้วด้านนี้เกิดพระจันทร์เต็มดวงนะครับเธอนั้นไม่จำเป็นที่ต้องขุมขังและเมื่อเกิดพระจันทร์เต็มดวงแต่ละทีครับเธอนั้นก็ยังได้พูดคุยกับคุณดออีกด้วยโดยดอะครับได้พูดไปประมาณว่าถ้าเกิดเลื่อนขั้นไปสู่ระดับสามนักเพนจอร์ได้วก็จะทำให้เธอนั้นนะสามารถท่องเที่ยวไปในท้องฟ้าพลางดาวได้ท่องไปในโลกดวงดาวต่าง ไปพบกับสิ่งที่อ้างวางอย่างแท้จริงความลุกล้ำอย่างแท้จริงไป,ปเผชิญหน้ากับอะไรทำที่ต่างจากที่นี่ถ้าเกิดว่าเธอระดช่วยฉันหลุดออกไปได้แล้วก็ฉันจะมอบสูนย์รมยานักผจญจรวให้เพราะกับจับพิธีกรรมไม่เถิดด้วยหลังจากพูดคุยกับคุณดอเสร็จนะครับทามฟอร์ดวอร์ดครับก็ได้รายงานทุกครั้งให้แกเด็ฟูฟังในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมเอ็มดินไว้นะครับที่เป็นตระกูลโลหิตเขานะครับก็รู้สึกฝันแปลกๆขึ้นมาฝันนั้นเป็นประมาณว่าเขานั่นยืนอยู่ท่ามกลางหน้าผาพร้อม หรือว่านี่จะเป็นเทวโอการในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมทากเอลเจอร์วิลสันครับที่เล่าคำสั่งให้ทําการจับตาม,มองเวรูกาเซียนะเขาก็ได้ยินลูกน้องรายงานมาว่า Ver นะเวรูกาเซียนักเตะได้ทำการจ้างโจรสลัดกลุ่มหนึ่งในการพาไปยังท่าเรือแบนชีซึ่งท่าเรือแบนชีนะครับแม้ว่าจะถูกถล่มไปแล้วโดยลทัทธิเจ้าแห่งพายุแต่ว่าถ้าเกิดยังมีนักปัะนจัญภรยคนหนอยากไปเสี่ยงโชคที่นั่นนะครับถือว่าคุ้มค่าซึ่งพอเวร์ดูกาเซียนะครับนั่งเรือโจรสลัดมายัางท่าเรือแบนชีแล้วนี้เขาก็น่าจะรู้สถานทที่โรเล นั่นเบอร์ดูนะครับก็ได้คุนพบว่าไอสถานที่โทรเล่แห่งนี้นะั้นมันมีอาถรรพ์ซ่อนอยู่ไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์อะไรด้านั้นเองครับผมเบอร์ดูนะครับจะได้เดินต่อไปเรื่อยๆได้ไปพบกับประตูบานหนึ่งเข้าโดยที่ประตูบานนี้ครับประดับด้วยลวดลายประหลาด เวอร์ดูครับเจะทำการเปิดประตูนี้เข้าไปดูก็ปากอว่าประตูนี้นะครับพอเขาเปิดเข้าไปดูก็พบกับเมืองต่างๆและอาคารต่างๆที่เขานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะกับม,มีผู้คนนะครับขี่จักรยานกันไปจํานวนมากเวอร์ดูครับเร่งรีบปิดประตูนี้ในทันทีก่อนที่จะวิ่งกลับไปขึ้นเรือโจสลัดน,นะครับพอเขากลับไปขึ้นเรือโจสลัดนี่เองเขาบเขานั่นก็ได้พบเจอกับชายคนหนึ่งเข้าที่เขาเน่มได้สวมแวน่นซึ่งชายคนนี้ครับก็คือเกอ,อ à, ร์แมนสไปโร่นั่นเองเวอร์ดูครับได้ปิดประตูไปซึ่งพอเกอร์แมนสเปโร่ครับไปพบเจอกับประต มีคนขี่จักรยานผุกพล่านก็ที่เขาครับจะเห็นสถานีโทรเลขแห่งหนึ่งที่อยู่ในประตูนั้นซึ่งสถานีโทรเลขนี้ครับก็เลยบอกว่าคุณน่าจะต้องการส่งโทรเลขไหมก่อนที่เกอร์มันส์เปโร่ครับจะทําการปิดประตูและเขาก็ได้นาประตูนี้ครับเทเลพอร์ตขึ้นไปขึ้นเรือโจสลัดที่เวอร์ดูนั้นอยู่ก่อนที่เขานนั้จะเปิดประตูอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าประตูนั้นได้สลายไปแล้วเกอร์มันส์เปโร่ครับได้หยิบแหวนทัพทีมหนึ่งออกมาพร้อมกับเรียกเงาประตูนะครับออกมาจากปอดสัตว์ทำการทดลองซ ก็ได้แล่นมาไปเรื่อยๆครับออกห่างจากท่าเรือแบรชีมาไกลแล้ว เบอร์ดูนะครับก็ได้ยินเสียงคำภาวนาของใครบางคนครับซึ่งคำภาวนานะครับเป็นประมาณว่าเทพเป็นสงครามผู้ยิ่งใหญ่สัญลักษณ์แห่งเหล็กก็เลโลหิตประมุ่นแห่งความอุลามาและความขัดแย้งซึ่งการท่องคำภาวนานี้เองครับผมเบอร์ดูการเสียที่แอบอยู่ในห้องครับเขานั่นก็ได้ยินคำภาวนานี้เขารำจะได้นึกเลยเหรว่าคำภาวนานี้หมายถึงเทวทูตสีชาติเมดิซีตัดภาพมาที่เมดิซีนะครับเมดิซีนะครับได้ปรากฏขึ้นณหน้าผาแห่งหนึ่งบนท่าเรือแบนชีนั่นเองครับผมอาร์มอนนะครับก็อยู่กับเมดิซีด้วยเมดิซีคคคคครรรรรรรัััับบไไไดดด้้้้กกกกกล่่่่าาาาาาาววมมมมปะะะณออออเเ็็นนนนนนหหืืืใทสงงงแตตุ๊ อาถาันจนออกอรารวาสไปทั่วได้ยอย่างหนึง่งละก็ถ้าหาว่านายเนี่ยย้อนเลื่อนขั้นสู่อดีตการลวก็จำเป็นที่ต้องนําดอกลับมานายนั่นจะเป็นที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เขาก่อนและเขานั่นจะไปหลอกทางไอ้ตระกูลอับดาลฮัมที่ชื่อเวอร์ดูนั่นอาร์มอนนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าไอ้คนที่ชื่อเวอร์ดูเนี่ยทำเมื่อไหลลร่ละก็เขาั้นจะดําเนินการให้ตัดเพิ่มที่ออเรฮอครับตอนนี้พี่ชายของเธออีกคนหนึ่งหรือก็คืออัลเฟรดฮอรนั้นได้กลับมาที่บ้านของเธอแล้วซึ่ง Hall นนอ,อัล โดยที่ออเรคอนนะครับจะมีพี่ชายอยู่2คนนะครับคนแรก่นก็คือฮิปเปิดคนที่สอนั่นก็คืออัลเฟรดซึ่งฮิปเปิดนะครับเป็นสมาชิกในสภานั่นเองส่วนทางอัลเฟรดนะครับเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวเลยเดินทางไปค้าขายอยู่บ่อยๆและอัลเฟรดฮอนนะครับยังอยู่ในระดับที่5ของสายตุลาการอย่างอัศวินแห่งการลงทันอีกด้วยซึ่งอัลเฟรดฮอนครับก็ได้มาหาน้องสาวของตัวเองและรู้ว่าน้องสาวของตัวเองนั้นได้กลายเป็นผู้เศษสายผู้ชมไปแล้วเธะเขานะครับก็เลยถามกับออเรว่าออเรน่ะอยู่ใน,ในระดับไหนเหรอ ออเดย์นะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้น่ะอยู่ในระดับที่7จิตแพทย์ออฟเฟนฮอรครับก็เลยบอกไปประมาณว่าอยู่แค่ระดับที่7ก็ดีแล้วเพราะว่าหลังจากนี้นั้นชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความคุ้มครั่งซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ครับครอบครัวฮอลที่นำโดยท่านเออร์ฮอลนะครับพ่อของออเดย์นั้นพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะไปพักผ่อนที่แคว้นอีเชสเตอร์กันซึ่งพอไปพักผ่อนนี่เครับผมออเดย์และเปล่าพี่ชายของเธอนั้นก็ไปลวบล่าสัตว์กันพอล่าสัตว์ไปล่าสัตว์มาครับก็ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยคร มังกรที่ว่านี่เป็นมังกรสายผู้ชมใช่หรือไม่ที่คุยกันในสมาคมเล้นแร่แปลธาทางจิตบ่อยๆโดยผ่านมาครึ่งปีครับสมาคมเล้นแร่แปลธาทางจิตนะครับเพิ่งจัดงานประชุมไป2ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ค่อยมีใครครับถามถึงการที่ออเดนนั้นให้ไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับมังกรเห็นซึ่งพอกลับมาที่คลหาานของตัวเองนี่ครับผมออเดนนะครับก็ได้เกิดฝันขึ้นมาโดยในความฝันนะครับก็ได้ปรากฏว่าออเดนนะครับก็ได้ถูกค้นพบโดย มังกรนะครับที่เป็นที่บูชาในหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองซึ่งมังกรตัวนี้ครับมีชื่อว่าเฮลิออคซึ่งออเดก็รู้อยู่แต่แรกนะครับว่าเธอนั้นน่ะได้เข้ามาในความฝันนะครับโดยก่อนที่จะมาะเผชิญหน้ากับเฮลิออคนี้เธอได้ภาวนานใณเดอฟู The Fool ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็สายตาที่มองอยู่นี้ครับเดอฟูนะั้นก็ได้เห็นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเฮลิออคครับก็ได้เปิดประเด็นไปเลยว่าเธอน้นน่ะเคยไปที่นะครแห่งจินตนาการลิเบรซิตไปแล้วใช่ไหม ออเดย์นะครับจะได้ถามไปว่าเฮลิออคนั้นรู้ได้ไงเฮลิออคนะครับก็เลยบอกไปว่าจิตสำนึกทุกดวงนะ่ะเชื่อมต่อกันในทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมในระดับหนึ่งแต่ลิเวซินนั้นเป็นสถานที่พิเศษมากหากใครเคยไปที่นั่นล่ะก็จะต้องทิ้งรอยประทับเอาไว้ในบุคลิกลัวของตัวเองซึ่งเขานั้นได้สัมผัสได้ว่าเธอนั้นเคยไปมาแล้วออเดย์ครับจะคาดเดาได้เลยว่าไม่แน่ว่าบางทีเฮลิออคเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่สามคนทอฝันหรือไม่ก็ระดับสองผู้รู้แจ้งก็เป็นได้และเฮลิออคครับจะได้บอกกับออเดยววว่าาาาาเขร้อนัะมมมีีจกกคคิิงพทืใหฝญณ my. ถ้าเกิดว่าเธอนั้นต้องการที่จะทาการวางกับดักแล้วก็จะต้องเสียเวลาสักพักหนึ่งเขานะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นคือหนึ่งในมังกรโบราณ3มตนสุดท้ายที่เหลือรอดในปัจจุบันที่มีชื่อว่าเฮลิออคและได้ถามไปว่าออเดนไปพบกับริเวซิดได้ที่ไหนออเดนนะครับจะได้บอกไปเลยว่าเธอนั้นอจได้เข้าไปในบันทึกการเดินทางของกอเชลที่ถูกสร้างขึ้นโดยแองโคลเรลซึ่บันทึกนี้นั้นทางแองโคลเรลนะก็ได้ทําการใส่นากรแห่งจินตนาการลิเวซิดลงไปด้วยเฮลิออคก็งงนี่ครับกอเชลนี่มันคืออะไรเหอร,เรอ โอเดครับที่บอกไปประมาณว่ามันมน่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่แองโคลเดลนั้นได้จินตนาการเอาไว้มันมน่าสามารถดูดคนได้โดยการสังเวยเลือดโดยพิการณาทางของกอเชลครับในปัจจุบันนัาจะเหตุการณ์พระเจ้าจอที่3นะครับ บันทึกนี้ก็ได้อยู่กับทางอดับนั่นเองเฮลิออกนะครับก็ได้ถามไปว่าหนังสือเล่มนั้นมีทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมไหมออเดก็บอกว่ามีและเธอนั้นก็ได้ค้นพบนครแห่งปฏิหารริเวซิตที่อยู่ในนั้นมันอยู่ในใจกลางของโลกแห่งหนังสือเฮลิออกนะครับก็เลยบอกไปว่าและในริเวซิตนั้นเธอนั้นเห็นอะไรออเดนะครับก็ได้บอกไปว่าเห็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสาหินและปราสาทที่ใหญ่โตและเธอนั้นก็จะเข้าไปในที่พักของราชามังกรที่เรียกว่าโถงแห่งสัจจะซึ่งในโถงแห่งสัจจะนี่เองสิ่งที่เราคิดในใจนั้นมันก็น่าสะท้อนออกมาเป็นเสียงและปลายสุดของโถงแห่งสัจจะนั้นก็ได้พบกับบัลลังก์มังกรซึ่งด้านหลังบัลลังก์มังกรนั้นมีประตู ลับอะไรบางอย่างอยู่ไม่รู้ว่าแองเคเลลนะั้นผดดึกอะไรไว้แต่รู้ว่ามันอันตรายมาก ในจังหวะนั้นเองครับผมในจังหวะที่ออเดนนั้นกาลังพูดคุยกับเฮลิออกณนห้องห้องหนึ่งในทะเลแห่งจิตสํานึกร่วมก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับมาเปิดประตูเข้ามาในทะเลแห่งจิตสํานึกร่วมห้องเดียวกับออเดนเลยเสื้อขาคนนี้นะครับนั่นก็คือคุณโทสะนั่นเองโทสะที่เป็นรูปร่านมังกรต่ายนะครับเปิดฉากโจมตีใส่ทางเฮลิออกในทันทีเฮลิออกนะครับได้ทําการซัดกับโทสะเมื่อเดฟูเห็นท่าไม่ดีครับจึงได้พาออเดนนั้นหลุดออกมาจากความฝันเมื่ออเดนหลุดออกมาจากความฝันนี่เองครับผมออเดนครับจึง ฐานที่บางแห่งนั่นเองและหลังจากการเผานี่เองครับผมก็ทําให้คนในตระกูลฮอร์นะตื่นขึ้นมาหมดเลยโดยอเดย์ครับจูปะค์ของเเธอก็คือว่าเธอน่นจะทําการก่อวินาศกรรมเพื่อให้ทุกคนนั้นตื่นขึ้นมาเพราะว่าการประทะกันระหว่างโทสากับทางเฮลิออกนั้นนะ่ะเกิดขึ้นในโลกแห่งความฝันคนที่หลับอยู่นั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบก็เป็นได้ซึ่งครอบครัวของอเดย์นะครับปรากฏว่าทุกคนรอดหมดตื่นขึ้นมาจากความฝันได้สาเร็จแต่ปราก็ว่าก็ได้มีคนรับใช้บางคนนะครับที่ตื่นขึ้นมาไม่ท ไอ้โทสามีความสามารถพอที่จะต่อสู้กับเฮลิออกได้เลยเหรอก็แปลว่าเขานั้นอาจจะเป็นเฮอร์เมสจริงและเขานั้นจําได้ว่าก่อนที่จะช่วยออเดออกมาจากความฝันนั้นนะ่ะเหมือนทางเฮลิออกนั้นพูดอะไรบางอย่างว่าอาดัมนั้นอาจจะไม่ใช่อาดัมและฆ่านั้นก็อาจจะไม่ใช่ฆ่าใครนะครับเลยคิดเลยว่าไอ้อดัมที่ไม่ใช่อาดัมนี่มันหมายถึงอะไรกันแน่โดยตอนนี้ครับเฮลิออกที่อยู่ในโลกแห่งความฝันนะครับก็ได้หลบหนีไปแล้วเพราะกับทางโทซาะะครับก็ได้ไล่ตามไปและใครนะครับยังได้ทาการวิเคราะห์อีกว่าสายผู้ชมนี้นะ่ะทำไม,มนนนกกาาา่งวรรเเเอจหแต อยู่ในระดับศ0แต่แองเคเลนะ่ะมันมีลูกชายที่ไม่ชื่อว่าอาร์ซิล็อกซึ่งอาร์ซิล็อกนั้นอยู่ในระดับที่1ประพันก่อนซึ่งตามหลักแล้วถ้าหาว่ามีระดับศูน่ะก็จะไม่มีระดับหนึ่งแต่ว่าสายผู้ชมเนี่ยนะทําไมมันถึงมีระดับ1ได้กันนะอ่ภาพมาในงานประชุมไพ่ทาโลูนะครับซึ่งตอนนี้นั้นคทียาในเรื่องเข้าไปสู่ระดับที่3ชันปัญญาไปที่เรียบร้อยแล้วซีโอนะครับก็ได้เล่าเรื่องมึงยูโทเปียให้ทุกคนฟังเดเวินะครับก็เลยบอกไปประมาณว่านั่นนะ่ะคือพิธีกรรมและให้ซีโอนะทําการตรวจสอบได้อย่างสบายใจเลยทุกคนนะครับก็เลยคิดมาประมาณว่าตอนนี้เดวินะีกําลังทําพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นสู่ระดับที่1อย่างนั้นเหรอร้ายกา ต้นทาเดอะมูนนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเขานั้นได้ฝันเห็นอะไรบางอย่างที่มันแปลกประหลาดเอามากๆเขานั้นเลยเล่าความฝันนะครับให,ให้แก่ทุกคนฟังซึ่งทางเดอะเวอร์นะครับก็เลยคิดมาประมาณว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่3ประการอย่างแรกก็คือว่าความฝันนั้นเป็นการล่อลวงให้นายนั้นทําอะไรบางอย่างหรือตามหาอะไรบางอย่างคอยแทรกแซงโชคชะตาของนายอยู่ในดับหนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าความฝันนะั้นอยากให้นายนั้นตีความมัน เข้าใจมันอย่างลึกซึง้งแล้วมันก็จะทำการฉวยอากาศกัดกินนายโดยไม่รู้ตัวส่วนยานิสานนั้นน่ะนายคิดเรื่องตัวเองนั้นจะต้องเดินข้ามประเทศแห่งความงามมากจนเกินไปเลยเก็บไปฝันร้ายซึ่งเล่มูนครับก็ได้แอบแดกดานในใจเลยว่าความเป็นไปได้ที่สามนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่นะอ๋องานประชุมเลิกนี่เองครับผมนะั่เมืองยูโทเปียก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับเมืองยูโทปได้มีแขกจากภายนอกนั้นมาเยือนนั่นเองโดยคนที่มาเยือนนี้ครับไม่ใช่คใครอื่นไกลนั่นก็คือซาลาทูดซาลาทูดนะครับได้ทำการเรรรรรรียกกเเงงงาแหา่ิิขอจัพดโลซลสมัยที่ยังเป็นจักรรรพดิแห่งความรรอบู้เงาแห่งบริษัท ประสาททองบัปเทวสัวอามาที่ยูโทเปียที่ด้จัดการกับใครเลยซึ่งใครตอนนี้ครับที่นั่งอยู่ในวิหารนักบุญไออัน่านะเขาน่าก็สัมผัสได้เลยว่าซาลาทุนกำลังมาเม่อเป็นชนะเองครับผมใครนะครับจึงตัดสินใจที่ทําการเข้าสู่ปาราสาทต้นกาเนิดในทันทีแต่ก็ปรากฏว่าดูเหมือนกับว่าร่างของเขานะครับจะไม่สามารถกลับสู่ปาราสาทต้นกําเนิดได้นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร หลังจากนั้นเองครับผมในเมื่อกลับสู่ปรา,าสาทต้นกกำเนิดไม่ได้นะครับใครนั้นจึงตัดสินใจที่จะทําการลบหนีเข้าไปยังซอกลึกลบแห่งประวัติศาสตร์ก่อนนั่นเองก่อนที่จะได้ทาการวางแผนและตั้งแผนใหม่โดยใครนะครับได้หลบมาอยู่ในประวัติศาสตร์ในยุคสมัยก่อนยุคที่หนึ่งบการภาวนาถึงเทพรีรติการแต่ขณะที่เขานั้นกำลังจะภาวนาเนี่ยก็พบก็บปากุว่าเขาได้มีใครคนหนึ่งนะครับใช้ไม้กางเขนแทงเขาจากด้านหลังซึ่งไม้กางเขนนี่เองครับผมคนที่แทนนั่นก็คือเกอร์มันสเปโร่นั่นเองกออเ,นนเกอร์ม ซึ่งการภาวนาถึงเทวิเลติกานะครับก็ยังภาวนาไม่เสร็จใครนะครับก็โดนแทงโดยไม้กางเขนจากเกอร์มันสเปโร่ก่อนเมื่อเป็นเช่นนั้นเองครับผมใครนะครับจึงได้บงการนะครับสั่งให้ตัวหนอนวิญญาณนะครับก็คือว่าตอนนี้ครับหลังจากที่ใครนั้นเลื่อนข้าไปสู่ระดับเทวทูตได้แล้วเขานั้นก็สามารถแบ่งตัวหนอนวิญญาณนะครับบางส่วนเอาไว้ในปราสาทต้นงกำเนิดสามารถสั่งงามแทนได้นั่นเองส่วนร่างจริงนั้นก็ยังอยู่ในโลกแห่งความจริงก็ได้ซึ่งใครนะครับก็ได้สั่งให้ตัวหนอนวิญญาณที่อยู่ใใในนนนนปรรรรราาาาาาสสททททต้้้้กกเเิดดดะคคัับี่่ชไมแหหงงงวว ร่างจริงนั้นเพื่อที่จะให้เขาไปเกิดใหม่ก็ปรากฏว่าได้มีวิหารอันหนึ่งครับผุดเข้ามาใจกลางของเขาเลย ซึ่งวิหารอันนี้ครับนั่นก็คือวิหารกระดูดโดยวิหารแห่งนี้ครับก็ได้เคยถูกอาร์มอนขโมยไปก่อนหน้านี้ครับในการไปขโมยคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของพารเลสโดยที่หลังจากที่ใครนะครับได้เข้าสู่วิหารกระดูกนี้แล้วเกอร์แมนสเปโรล่างปลอมนะครับก็ได้สลายหายไปเดิมทีเกอร์แมนสเปโรล่างปลอมนี้ครับมันน่าเกิดจากตุ๊กตาอาถรรพ์ตัวหนึ่งครับที่ใครนั้นได้ทําหายนั่นเองอดัมนั้นจึงมอบความเป็นมนุษย์ให้แก่เขาแต่ตอนนี้นะครับมันนั้นได้สลายไปแล้วเนื่องจากการปปลลดดด่ออออยขงััมีีกทใคครรนะบไ้เ แต่เมื่อต้นหนอนวิทยาในปราสาทต้นกําเนิดนะครับตัดการเชื่อมต่อจากล่างหลักนั้นมันก็ได้เกิดอาการคุ้มข้างกาเป็นวังน้ําบนขนาดยักษ์ภายในปราสาทต้นกํเนิดทําให้บัลลังก์ของเดอร์ฟูนครับได้พังทลายลงนั่นเองซึ่งในวิหารกระดูกของอาดัมนี่เองครับผมใครนะครับก็ได้เดินสํารวจวิหารกระดูกของอาดัมก็ปพบว่าภายในวิหารนะครับได้มีไม้กางเขญขนาดใหญ่อยู่นั่นเองแล้วคนที่นั่งอยู่หน้าไม้กางเขญน,นะครับนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คืออาดัมนั่นเองเมื่อใครนะครับได้เห็นอดัมปุ๊บเขานั้นจึงเดินเข้าไปหาอาดัมแล้วเขานั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าเขานั้นนึกไม่ถึงเลยว่าอาดัมนั้นจะสอดมือเข้ามาในยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคุณน่ะอยากจะเล่นงานผมคุณน่ะ ก็ไม่จำเป็นที่ต้องรอถึงวันนี้เลยก็ได้นี่อดัมนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่า ก่อนหน้านี้เธอนั้นน่ะมีประโยชน์ไม่น้อยโดยที่ตอนนี้นะครับใครนั้นได้ถูกปักไมก้กางเขนเข้าไปโดยเกอร์มันสเปลโรปอบนะครับก็ปากว่าเขานั้นไม่สามารถใช้พลังได้อีกต่อไปนะเนื่องจากโดนปักไมก้กางเขนอยู่นั่นเองอดาดัมนะครับยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าก่อนหน้านี้นะตอนที่อาอร์มอนได้มาขโมยวิหารกระดูกไปจากเขานั้นเขากับอาอร์มอนได้ทำสัญญากันไว้ว่าเขานั้นจะช่วยฉันในการชิงศีลายการลุหลู่แผ่นที่หนึ่งและขอให้ฉันนั้นน่ะช่วยทำการจับนายใครนะครับจะได้คิดเลยว่าอ๋อมีหน้าแหละทำไมอาร์มอน,น,น สลัดทูตเนี่ยไม่กลัวเป็นาอาหารของอาร์มอนหรือไงอาดามนะคร em ับจะได้พูดต่อไปอีกว่าสำหรับทางสลัดทูตแล้วถ้าเกิดว่าเธอนั่นได้เลื่อนขั้นเป็นอดีตการ่ลก็ย่อมต้อหมายความว่าสลัดทูตนั้นต้องแตกดับแน่แต่ถ้าเกิดว่าอาร์มอนนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นอดีตการลเขานั้นก็จะทําการแสดงความยินดีโดยเขานั้นยินดีที่จะเป็นบริวารแห่งความลี้ลับให้แก่ทางอาร์มอนต่อไปเพราะยังไงซะรหัสสยรลาชันอย่างอาร์มอนนั้นจะเป็นที่ต้องการบริวารแห่งความลี้ลับแต่ในทางกลับกันล่ะก็ถ้าเกิดว่าสลัดทู ขอความร่วมมือจากรติการให้ทําการต่อสู้กับแอนติโกนัสและหลังจากทําการต่อสู้กับแอนติโกนัสชนะแล้วซาลาทูธก็จะไปทําการต่อสู้ชิงตําแหน่งกับอาร์มอนไม่ว่าซาลาทูธจะแพ้หรือชนะเขานั้นก็ยองสวามิภักดิ์ต่ออาร์มอนอยู่ดีนั่นแหละใครนะครับยังได้พูดอีกประมาณว่าการเดินข้าไปอดีตการนั้นไม่จะเป็นที่ต้องมีคุณลักษณะเหนือธรรมชาติระดับหนึ่งทุกชิ้นของสายนั้นๆอย่างนั้นหรออาดัมนะครับก็เลยบอกไปบานว่าสลับสายใกล้เคียงกัน ขอแค่มีความเป็นเอกอะกับคุณลักษณะเนือธรรมชาติชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วถ้าขืนใช้มากขึ้นล่ะก็อาจจะทําให้เสียสติได้ง่ายฉะนั้นเมื่อสารทุสสวามีพักต่ออาร์มอนแล้วอารมอนนั้นก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้กลายเป็นระดับหนึ่งต่อไปแต่ทางสารทุนนั้นจะไม่มีทางจูรักพักดีต่อเธออย่างแน่นอน เพราะว่าท่านกับเธอนั่ยนะอยู่ในสายเดียวกันและพลังของนักสายนักพยากรณ์นั่นะก็ไม่สามารถลดระดับตัวเองเพื่อหลบหนีไปได้อย่างสายหัวขโมยหรอกนะและในจังหวะจนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าใต้ไม้กางเขนนะครับที่อยู่ใจกลางของวิหารกระดูกของอาดัมเนี่ยก็ปรากฏว่าได้มีศิลาแห่งการลบหลู่อยู่นั่นเองคือใครนะครับเดาได้เลยว่านั่นคือศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่สใงรนครับที่ได้ทาการอ่านเนื้อหาของศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่2องย่างรวดเร็วซึ่งอาดัมนะครับก็ได้สังเกตเห็นพิธีกรรม แล้วค่อยมาขโมยโชคชะตาของเธอไม่งั้นละก็อาร์มอนอร์ก็จะไม่สามารถรับตำแหน่งเจ้าของปราสาทต้นกำเนิดได้เอาไปว่าในช่วงเวลานี้นะเธอนั้นอาศัยอยู่ในอาณาจากักรหทวยเทพของเขาไปกอดแล้วกันถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมใครนะครับที่ได้ทำการอ่านเนื้อหาของศีลาแห่งการลบดูแผ่นที่สองแบบนั่งอ่านกันเลยทีเดียวซึ่งเนื้อหาในช่วงบรรทัดท้ายนะครับจะเขียนประมาณว่า ซึ่งก่อนที่จะไปต่อนะครับผู้ขอที่บายความหมายสักนิดหนึ่งก็คือคาว่าอดีตการนะครับมันจะหมายถึงพวกที่อยู่เหนือระดับนั่นเองก็คือเหนือกว่าระดับศูนย์ขึ้นไปนะครับจะถูกเรียกว่าอดีตการส่วนคาว่าอุตราเทพนะครับความหมายก็คือว่าเหล่าเทพภายนอกนะครับก็คือเหล่าเอเลี่ยนจากภายนอกครับเหล่าเทพภายนอกแต่ว่าในเรื่องนี้บางความหมายนะครับมันก็จะกล่าวถึงว่าไอ้อุตราเทพอดีตการนี่มันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเพราะว่าอดีตการนี่ก็หมายถึงเหนือระดับนั่นเองและพวกอุตราเทพหรือคือเหล่าเทพภายนอกเหล่่าาาน้มกกือออวหหรรดบงงทศแแูผซึช ะจะเขียนประมาณว่าเหนือระดับหนึ่งจักรพรรดิเบื้องบนเทวาผู้สรรสร้างเทพผู้สร้างผู้แต่สารสักพวิชาทางมวลเจ้าแห่งโลกแห่งดวงดาววัตถุดบพทะเลความสับสนบัวความเป็นเอกาของผู้ราจินานการความเป็นเอกาของดวงตะวันความเป็นเอกาของทรราชความเป็นเอกาของหอคอยสีขาวความเป็นเอกาของคนห้อยหัวคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับที่1ประพันกรหนึ่งชิ้นคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับที่1เทวทูตสีขาว1ชิ้นคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของเทพสายฟ้า1ชิ้นุณลษะนธรมชาี่งชิ้นคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระด ที่หนึ่งเทวตุในความหมื่นหชิ้น สองราัสยาราชันเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศมัคคาแห่งโชคชะตาล่างแปลงของปาราสาาต้องกำเนิดผู้คำจุนโลกวิญญาณวัตถุดิบป,ปาราสาาต้องกำเนิดบวกความเป็นเอกะของคนโง่เขาความเป็นเอกะของความผิดพลาดความเป็นเอกะของทวาราบวกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของบริวารแห่งความวิลับหนึ่งชิ้นคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของตัวนอนในการเวลาหนึ่งชิ้นคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของกุญแจแห่งดวงดาวหนึ่งชิ้นใครนะครับที่ได้งงกับอดัมไปว่าไอเนื้อหาที่คุณให้ผมอ่านนี่มันหมายถึงอะไรกันแน่อดัมนะ ถ้าเกิดว่าคู่แข่งของเธอนั้นนะไม่ใช่อาร์มอนแล้วก็เขานั่นอยากจะช่วยเธอนั้นเลื่อนขั้นเข้าไปสู่รหัส,สยะลาชันผู้คำจุนแห่งโลกวิญญาณพพเพราะว่าผู้เรานั้นนะมีบารมีมที่คล้ายกันอย่างมากแถมยังเป็นเพื่อนเก่าที่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อนอีกด้วย แล้วนั้นพบกันอีกแล้วนะรหัสยะที่แปลว่าความลี้ลับนะครับใครนะครับจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เยอะก่อนนะก่อนหน้านี้คนที่เคยเรียกเขาว่ารหัสยานก็มีอยู่แค่สองคนเท่านั้นคนแรกนั่นก็คือสุริยเทพบรรพการที่เรียกเขาว่ารหัสยะตอนนี้เขานั้นได้ทําการสอดส่องที่มาของกางเขตไร้ความมืดซึ่งก็ได้เห็นสุริยเทพบรรพการเข้าเขานั้นได้เรียกเขาว่ารหัสยะและครั้งที่สองนั่นก็คือเทพุสซ่านที่แท้จริงที่เรียกเขาว่ารหัสยะเหมือนกันแต่ว่าภายหลังเขานั้นก็ได้คุนพบว่าเทพรางงี่นกอยเเเใขไป ว่าไม่ได้วางทีอดัมนั่นก็คือสุยเทพบรรพการอย่างนั้นเหรอและความหมายของเฮลิออกที่พูดก่อนหน้านี้ว่าอดัมนั่นน่ะอาจจะไม่ใช่อดัมมาทีอย่างนี้นี่เองใครนะครับจะได้ทาการพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองเลยว่าคุณนั่นน่ะก็คือสุยเทพบรรพการใช่หรือไม่อดัมนะครับได้ยิ้มออกมาและบอกไปประมาณว่าทเธอนี่ยน,น่ะลองคิดดูสิในบรรดาราชาเทวทูตทั้งแป,ททงปดที่ลายล้มสุยเทพบรรพการนั้นน่ะทำให้เขานั่นน่ะถึงเป็นคนที่มีความพิเศษที่สุดละ่ะเมื่อใครทําการนึกนะครับใครนั้นจะได้ก,ออก่ อาร์มอนเมดิซีแล้วก็ทางอาดัมแต่อาร์มอนกับเมดิซีนั่นน่ะไม่ได้อยู่ในสายจักระพัดเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงโดยคนที่มีความเป็นเอกะในสายจักระพัดเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงนั้นก็มีเพียงแค่อาดัมเท่านั้นส่วนคนอื่นๆทั้ง4คนนั้นน่ะไม่มีความเป็นเอกะมีแต่เพียงแค่คุณนสนาะเนื้อธรรมชาติของระดับที่1 2ชิ้นเท่านั้นมีแต่เพียงอาดัมเท่านั้นที่อยู่ในสายผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงที่ได้ครอบครองคุณนสนานเนื้อธรรมชาติของ ที่มันเป็นเพราะอะไรกันนะเพราะเขาจําได้ว่าการที่จะเลื่อนขั้นไปสู่จกักรพรรดิเบื้องบนผู้แต่ชานวิชางปวงนนะั้นจะเป็นที่ต้องใช้ความเป็นเอกะของทงั้ง5สายรวมกันถ้าเกิดว่าสุริเทียมระกาศนะั้นนะ่ะได้ทําการมอบความเป็นเอกะ ของผู้ล่จินตนาการให้แก่ทางอดัมแล้วล่ะก็ก็เท่ากับว่าสุริยเทพบรรพการนั้นนะ่ะจะต้องมีความเป็นเอกะสี่ชิ้นอยู่ในร่างกายมันก็จะทาให้พิธีกรรมไม่สมบูรณ์นี่มันจะไม่เสียนี่สุริยเทพบรรพการนั้นจะเสียสติหรือไงหลัง,งจากนั้นเองับผมอดัมนะครับจึงได้พูดมาประมาณว่าเธอนั้นนะ่ะรู้หรือเปล่าว่าความพิเศษของผู้ล่จินตนาการนั้นคืออะไรหากได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์ผู้ล่จินตนาการแล้วล่ะก็สามารถแยกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติระดับที่หนึ่งสองชิ้นดวยง่นาาาก,าก,าก,ทการทสไร สร้างทั้งหมดนี้นั้นจะไม่ทาให้พลังของผู้ไรจินตนาการนั้นลดลงเลยส่วนคุณนลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับที่หนึ่งสองชิ้นที่เขาแยกออกมานั้นนะ่ะเขาต้องก็จะทาการมอบให้แก่ร่างแยกหรือไม่ก็ล่ร่างแปลงที่สุกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการอีกทีก็เป็นได้และคนคนนั้นก็จะกลายเป็นประพันธ์ก่อนมีจิตสานึกเป็นของตัวเองตัดขาดการควบคุมจากร่างหลักและในบางกรณีถ้าเกิดว่ามีการกระตุ้นแล้วก็ก็จะทําให้ร่างนั้นนะ่ะกลับกลายเป็นร่างหลักได้ใครนะครับจะได้นึกได้ทันทีว่านะม แอนคเดลนั้นได้ทําการแยกบุคลิกตัวเองออกมา1บุคลิกและได้ทําการฝังคุณลักษณะเนธรรมชาติของระดับที่1เข้าไปในร่างนั้นให้กลายเป็นอสุรล็อกนี่เองและเมื่อมีโอกาสก็จะทําให้ร่างนั้นกลับกลายเป็นร่างหลักได้ดานะครับจะได้พูดไปอีกว่าอันที่จริงนั่นนะ่ะถ้ามังกรเห็นจินตนาการแอนคเดลกับมังกรเห็นฝันร้ายอย่างอสุรล็อกนั่นนะ่ะร่างจริงของแอนคาเดลนั่นนะ่ะโดนอาถรรพ์กัดกินไปจำนวนมากแล้วแถมยังมีคุณลักษณะเนธรรมชาติของสายอื่นอยู่ในตัวอีกด้วยสภาพจึงไม่ปกติจะเป็นที่ต้องทําการแยกร่างออกมากลายเป็นประพันธ์กรอ,อีกคนหนึ่งเพื่อที่จะให้ไม่ต้องเสียสติใครนะครับจะได้พูดไปอีกว่าร่างแยกของสายผู้ชมนี้น่ะมันต่างจากร่างแยกของสายห อาดัมนะครับจะได้พูดไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าอาร์มอนได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์ความผิดพลาดแล้วก็สามารถสร้างล่างแยกระดับหนึ่งออกมาได้สอง่างแต่ล่างแยกกับล่างหลักนั้นนะก็เหมือนกับล่างจริงเหมือนกันแค่อยู่คนละที่แต่พลังของผู้ารจินตนาการนั้นนะสามารถสร้างร่างแยกระดับที่หนึ่งที่ตัดขาดจากล่างหลักได้อย่างสิ้นเชิงอาดัมนะครับยังได้พูดไปอีกว่าและเขานั้นจะบอกให้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเลื่อนขั้นไปสู่เหนือระดับอย่างจักรพรรดิเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงนั่นนะจะ แย่ของเขาอย่างอาดัมนะครับนั้นก็ได้สาการสร้างความเป็นเอกะจําลองขึ้นมาในร่างกายถ้าเกิดว่ามันนั้นไม่ล้าเส้นจนเกินไปแล้ะก็เขานั้นก็จะไม่เสียงที่จะเสียสติเมื่อพอได้ฟังดังนั้นเองครับผมใครนะครับติลคิดได้เลยว่าเดี๋ยวก่อนนะสายผู้ชมนี่มันมีความสามารถลึกล้ายิ่งกว่าสายหูข,ข,ขโมยกับสายนักพยากรณ์อ,อีกต่างหาก นี่น่าหลหลายคนนั้นจึงบอกให้จงระวังผู้ชมเอาไว้ใครนะครับยังได้พูดไปอีกว่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนั้นบอกไปประมาณว่าร่างแยกระดับหนึ่งของคุณนั้นนะจะมีจิตสัณิพเป็นของตัวเองหรือก็คืออาดัมและต้องมีสื่อหรือสิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นนะกลับกลายเป็นร่างหลักได้และสิ่งกระตุ้นนั้นนมันคืออะไรเหรอยามที่ร่างจริงนั้นได้แตกดับอย่างนั้นเหรออาดัมนะครับก็เลยบอกไปว่ายามที่ร่างจริงนั้นได้แตกดับและที่ผู้สร้างี่แท้จริงนั้นได้ถือ เขานั้นเป็นคนเสียสติที่พยายามที่จะชุบชีวิตพ่อของตัวเอง ใครนะครับจะได้ถามไปประมาณว่าแล้วไม่มีใครสงสัยเลยเหรออาดามนะครับได้บอกไปประมาณว่ารติการนั่นไม่ด้สงสัยแต่เขานั้นก็ไม่มีสิ่งยืนยันนั่นนอกจากรติการที่สงสัยแล้วนั้นแต่เทพุทธชาที่แท้จริงนั้นถือว่ารู้แน่ๆใครนะครับจะได้พูดไปประมาณว่างั้นเมดีซีน่ะไม่รู้เหรอแล้วใครนะครับจะได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หรือว่าไอการตายของเมดีซีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอาดามเลยวะอาดามนะครับจะได้พูดประมาณว่าเมดีซีน่ะคือการเสียสละที่จําเป็นเธอลองคิดดูสิมาาญญได้้ไงงตันม่ได้้้้เเลลยยอออ่่าาางงงนนนนััััหรรรรจจจกกคคคบผผมใใะไไดดพูปวุณม นันรออยู่ในที่นี่หรือไม่ดามนะครับจะได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเธอนน่ยอยากจะออกไปก็ได้แต่ก็จะกลายเป็นอาหารของสลัดทูตอยู่ดีนะ,ละหลังจากนั้นไอ้ครับผมไอ้นะครับจะได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ดามที่อยู่ตรงหน้าเขานี่นะเป็นร่างแยกที่ได้รับมอบคุณสนานัในธรรมชาติระดับที่1มา2ชิ้นพรอกับความเป็นเอก,กะแต่ยังไงเสียก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่ร่างแยก มันจะต้องมีความบกพร่องอะไรบางอย่างแน่นอนใครนะครับจะได้ถามไปเลยว่าตอนนี้คุณนะ่ะเหลือแค่ความเป็นเทพใช่หรือไม่อาดามนะครับก็เลยตอบไปว่าใช่แล้วจะไปที่ต้องรวมเข้ากับเทพผู้สร้างีนแท้จริงและพวกเรานั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเทพผู้สร้างีนแท้จริงนั่นนะ่ะเป็นบุคลิกด้านมืดของคุณเป็นอารมณ์ที่รุนแรงสุดข,ขั้วแต่ได้รับสืบทอดความเป็นมนุษย์ไปถ้าเกิดการรวมตัวเป็นหนึ่งแล้วล่ะก็ใครนั่นอาจจะเป็นคนนำอ๋อไม่น่าล่ะครับนั่นนึกได้แล้วการที่คุณนั่นน่ะให,ให ทํการต่อสู้กับแท้จริงและคุณนั้นจะมีสิทธิ์ได้เปรียบในการต่อสู้กับแท้จริงใช่หรือไม่อดัมนะครับจึงได้พูดไปประมาณว่านั่นน่ะเป็นเรื่องระหว่างเราใครนะครับจึงได้พูดอีกว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่คุณนั้นแยกความเป็นเอกลักของผู้ราจินตนาการนั้นออกมาจากร่างหลักและมอบให้แก่ทางอาดัมนั้นนะ่ะเป็นเพราะว่าปฐมกาลนั้นก็จะตื่นขึ้นในร่างคุณใช่หรือไม่และอดัมนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่างแยกของคุณเปรียบเสมือนกับตัวเองทางสุรเทพบรรพากาลนะครับก็ได้ตอบไปว่าใช่แล้วเพื่อใครง,งงนะครับได้ผลจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าในช่วงเวลาที่สุรเทพบรรพกาลนะครับได้ถือกำเนิดขึ้นมานั้นเขานะครับมีบุคลิกแตกแยกเสียที่จะเสียสตินั่นเองเขานะครับจะได้ทําการ ดึงบุคลิกด้านของตัวเองนะครับบวกเข้ากับคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของสายคนห้อยหัวสร้างเป็นเทวตูตในความมืดสล,ลิเอลและในขณนะดเดียวกันนั่นเองครับผมก็ยังทาการแย่บุคลิกด้านความเป็นเทพของเขานะครับสร้างขึ้นมาเป็นอดัมนั่นเองโดยการมอบคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของขระดับที่หนึ่งสองชิ้นให้และรวมไปถึงนะครับความเป็นเอกะของผู้ร้าจิตนาการให้อีกด้วยโดยอาดัมนะครับก็จะมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองครับตัดขาดจากล่างหลักเลย ส่วนบุคลิกด้านเทพนะครับในตัวอดัมเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาที่ได้มีอะไรมากระตุ้นนั่นเองครับผมซึ่ง้คำว่าตัดขาดจากล่างหลักนี้ครับมันก็คือแบบว่าเหมือนกับเกิดใหม่เป็นบุคคลใหม่เลยนั่นเองครับผม ไม่มีความทรงจําของร่างเดิมอยู่นั่นเองแต่ว่ายามใดนะครับที่ได้ถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับบุคลิกที่ซ่อนอยู่นะครับมันก็จะได้ตื่นขึ้นมานั่นเองความทรงจำทั้งหมดก็จะไ,ไหลเข้ามาด้วยนะโดยถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับสุริยเทพบรรพการนั้นจะมีทั้งสิ้น3บุคลิกด้วยกันนะครับและก็คือบุคลิกด้านลบที่อยู่ในตัวซัลลีเอลบุคลิกด้านเทพที่อยู่ในตัวอดัมแต่ว่าบุคลิกด้านเทพนี้จะถูกผนึกเอาไว้นั่นเองครับผมไว้รอได้มีอะไรมากระตุ้นหรือเสืออะไรบางอย่างครับบุคลิกด้านเทพนี้จึงจะตืืืื่่่่่่่่่นน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 ขึึึ้้้้้้มมมาา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 สสสวววออ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 ีีีกก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 บบ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 ุุุุุุุคค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 คลล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 ลิิิิิงงงงงะะะะรร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 ััััััััหห็็็็ดดดดทททยยยยยยจจูใเเเเเพพปปษ์โซถแ มันก็เป็นบุคลิกด้านลบที่เป็นมนุษย์นั่นเองโดยก่อนที่ซูยรเทพประการจะแตกดับนะครับยานนั่นเองครับบุคลิกด้านลบอย่างซันลิเอลนะครับก็ได้หลอมรวมเข้ากับร่างหลักอย่างซูยรเทพมปะการที่เป็นบุคลิกด้านบวกนะครับเท่ากับว่าบุคลิกด้านบวกกับด้านลบของมนุษย์นะครับได้รวมตัวกันแล้วนั่นเองกลายเป็นบุคลิกที่เป็นมนุษย์ปกตินั่นเอง แต่ว่าไอ้บุคลิกที่เป็นมนุษย์ปกตินี่แหละครับมันนั้นดันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตัวเองนั่นแหะได้ถูกทรยศนะทำให้บุคลิกด้านที่เป็นมนุษย์นี่ครับเกิดอารมณ์พุ่งพลานขึ้นมาโดยเหตุการณ์นี้นะครับผมได้บรรยายอย่างละเอียดในภาคที่6กพูดไล่ตามประกายไปแล้วนะครับหากใครสนใจนครับก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะและในช่วงเวลานั้นเองครับผมยามที่อารมณ์พุ่งพลานนะครับเขานั้นก็ได้ทําการ แยกคุณลักษณะเน,นธรรมชาติของสายคนห้อยหัวความเป็นเอกกะของสายคนห้อยหัวนะครับให้กาเนิดเป็นเทพุซานแท้จริงนั่นเองทาให้เซพุซ่านี่แท้จริงนะครับเป็นบุคลิกที่มีอารมณ์พุ่งพล่านแต่ว่ามันก็เป็นมนุษย์นั่นเองครับผมแต่เป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์พุ่งพล่านเป็นพิเศษนะในยามที่เทพุซานแท้จริงได้ถือกําเนิดขึ้นครับก็ปรากฏว่ามันก็กลายเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทําให บุคลิกด้านเทพของซูยาเทพมันพากาลที่อยู่ในตัวอดัมได้ตื่นขึ้นมานั่นเองเพราะยังไงเสียก็ตามครับอดัมนั้นก็เป็นร่างแย่ที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่แล้วเท่ากับว่าบุคลิกด้านเทพของสุยาเทพมันพากาลนะครับได้ตื่นขึ้นมาในตัวอดัมแล้วมันก็ได้มีความทรงจำของสุยาเทพมันพากาลอยู่นั่นเองไม่งงนะหากใครงงก็กลับไปดูใหม่ครับตัดภาพมาในเรื่องราวปัจจุบันนะครับใครนั้นก็ยังคงอ่านเนื้อหาในซีรีส์าการ์ดลูดแพทที่สองต่อไปซึ่งก็จะเป็นเนื้อหานะครับของเหนือระัรออเตาาาาากวววลสศ แม่น้ำบรตการบวกความเป็นเอกาของรัติกาลบวกความเป็นเอกาของเทพความตายบวกความเป็นเอกาของยักษ์สนทยาบวกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติระดับที่1อสุวินวินาศการบวกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับที่1สซีดขาวบวกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับที่1หัตเทวะ4 เทพแห่งล่างเงามารดาแห่งสรรพสิปปส่งลวงลังอันโสมมวัตถุดิบลางมารดาบวกความเป็นเอกะของมาตาบวกความเป็นเอกะของจันทราบวกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับหนึ่งผู้สัญจรแห่งธรรมชาติบวกคุณลักษณะระดับที่หนึ่งเทพแห่งความงามหนึ่งชิ้นห้าผู้ไร้แบบแผนเงาเมื่อแห่งกฎระเบียบวัตถุดิบอาณาจักรไร้ระเบียบบวกความเป็นเอกะของจักรพรรดิด,ดำบวกความเป็นเอกะของผู้ตัดสินบวกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติระดับที่หนึ่งเจ้าชายการฆ่าฟันหนึ่งชิ้นบ วัตถุดิบนครแห่งขคยนะบวกความเป็นเอกะของนางอสูรบวกความเป็นเอกะของนักบวชสีชาติบุคคลักษณะระดับหนึ่งวันสิ้นโลกหนึ่งชิ้นบุคคลักษณะระดับหนึ่งผู้พิชิต1ชิ้น7บิดาแห่งมวลมารปมุขแห่งผู้กายพันธ์บอเกินแห่งคำสาบวัตถุดิบโลกพยับเงาบวกความเป็นเอกะของนรกภูมิบวกความเป็นเอกะของผู้ถูกพันธนาบวกคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติระดับที่หนึ่งราชันโซโคบุคคลักษณะระดับที่1บาปเทวะ8ปีศาจแห่งความรู้ปริศนาอันคุ้มควัตุุดิบท่งควาาามมรู้คววเเเเปป็็นนนนออออกกกขขงงัพจ คุณลักษณะของจักรพรรดิแห่งความรอบรู้หนึ่งชิ้นคุณลักษณะของผู้จุดประกาย1ชิ้น9กุญแจแห่งแสงภาวะสับสนไม่สิ้นสุดร่างแปลงแห่งชะตากรรมวัตถุดิบกุญแจแห่งแสงบวกความเป็นเอกะของกงล้อแห่งโชคชะตาบวกคุณลักษณะเหนือธรรมชาติระดับที่หนึ่งอสอรพิษยักษ์ซึ่งหลังจากอ่านไปชักพักนะครับใครนั้นรู้สึกเหมือนะจะพอจับจุดอะไรบางอย่างของระดับของอดีตกาลหรือคือเหนือระดับเหล่านี้ได้นั่นก็คือก่อนหน้านี้นะครับสายที่แยกออกมาจากมานได้ความต่ำสามนั่นก็คือสายนี้กนะ็ กลายเป็นเทพแห่งล่างเงามารดาแห่งสรรพสิ่งลวงลังอันโสมมมโดยก่อนหน้านี้ครับใครนั้นจําได้ว่ามารดาความต่ำสามนั่นน่ะเคยมีชื่อเต็มๆว่าเทพมารดาความต่ำสามบอเกิดในความชั่วร้ายผู้ไม่ดับสูนลางมารดาอันโสมมมแต่ในขณะเดียวกันชื่อของอดีตการที่รวมแค่สองสายอย่างสายจันทรากับสายพุทธิหวานนั่นน่ะได้มีชื่อว่าเทพแห่งล่างเงามารดาสรรพสิ่งลวงลังอันโสมมมนี่ก็จะหมายความว่าพระนามเต็มของมารดาความต่ำสามในปัจจุบันนั่นน่ะก็อาจจะเป็นแค่เทพมารดาความต่ำสามบอเกิดในความชั่วร ส่วนคาว่าลังมันดาอันสโสมมนั้นน่ะน่าจะถูกตัดทิ้งออกไปแล้ว <c oughs> เนื่องจากว่าเคาน,นั้นน่ะได้สูญเสียอํานาจของทั้งสองสายนี้ไปแล้วและในขณะเดียวกันพฤษามาตายความปรารถนานั้นนะแต่เดิมทีพฤษามาตายความปรารถนานั้นมีนามเต็มว่าพฤษามาตายความปรารถนาบิดาแห่งมวลมานผู้กูลร้องจนชั่วกับชั่วกันเทพผู้ปัดสจักหัวใจโดยเธอนั้นได้สูญเสียอํานาจของสายนักโทษกับสายอัจยากรณนไปซึ่งสายนักโทษกับสายอัจยากรณนถ้าเกิดว่าได้มารวมกันกลายเป็นอดีตการแล้วล่ะก็จะได้ชื่อระดับว่าบิดาแห่งมวลม ถ้ากิว่าตอนนี้ชื่อในปัจจุบันของพฤทธามาตายความปรารถนานะั่นนะก็คือพฤกษามาตายความปรารถนาผู้กุรลองจนชั่วกับชัว่วการเทพผู้ปัาจากหัวใจตัดคขาว่าบิดาแห่งมวลมนันต์ออกไปซึ่งใครนะครับก็ได้คิดได้เลยว่าหรือว่าไม่ในบางทีไอเ่าอดีตการเหล่านี้นอาจจะให้ความสำคัญกับพนามระศักดิ์ศิธย์ของตนเองมากกว่าที่เขานั้นคิดก็เป็นได้ แใครนะั้นก็ได้นึกได้ว่าก่อนหน้านี้องคเทพีได้สั่งให้เหล่าสาวกนั้นเลิกเลิกใช้สมญานามเจ้าแห่งสีชาติซึ่งคาว่าเจ้าแห่งสีชาตินี้นะั้นมันก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่าหมายถึงสายจันทราก็หมายความว่าแตะกอดนั้นอ่ะองเทพีนั้นเคยครอบครองความเป็นเอกาของสายจันทาอย่างนั้นเหรอและตอนนี้ก็ได้เลิกใช้สมญานามนี้ไปแล้วซึ่งก็หมายความว่าอำนาจของสายจันทาที่เขานขาน้นคาดเดาว่าอาจจะเป็นความเป็นเอกานั้นนะ่ะได้มอบให้แก่ทางลิลิทเทพมารด้แผ่นดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าเป็นอย่างที่เขานั้นสันน ตการที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าตอนนี้นั้นนวนได้ความต่ำสามกับพฤกษามาตายความปรารถนานได้สูญเสียความเปไ็นกาและรวมไปถึงเซฟิลอ์ของตัวเองไปแล้วใครนะครับที่ได้ชวนอดัมคุยไปประมาณว่าดูถ้าคนที่แข็งแกร่งที่สุดน่าจะเป็นจกักรพรรดิเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงใช่หรือไม่ส่วนที่คนที่แข็งแกร่งรองลงมานนก็คือรหัสยะราชันประมุขแห่งโลกวิญญ,ญาณที่เป็นอันดับสองร่วมก,กันกับความมืดน,นิรันดร์การผู้ประสานการเวลาและอวกาศสซไซล์หนาแน้นจะแข็งแกร่งเป็นอันดับสามร่วมใช่ ชาทั้งปวงนั้นมีถึง5สายกันเลยทีเดียวส่วนสายรหัสยะราชาดกับความมืดนิรั่งการนั้นมีอย่างละสสายเป็นอันดับสองรวมส่วนสายอยื่นๆนั้นจะมีอยู่แค่2สายเท่านั้นอาดามนะครับจะได้บอกประมาณว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกทั้งจำนวนของสายน้ำยานั้นมันก็มีส่วนด้วยก็จริงแต่ว่าทั้งคุณลักษณะเนือธรรมชาติทั้งพลานุภาพและรวมไปถึงสมญานามเองก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันโดยในสมัยที่เทพผู้สร้างองค์แรกสุดนั้นทำการแยกล่างของตัวเองกระจัดกระจายอดีตการที่อยู่ในจุดสูงสุดนั้นจะถูกเรีย คนแรกนั่นก็คือจกักรพรรดิบ่วงบนผู้แตกฉานวิชา,ชาทั้งปวงตัวคงที่สองนั่นก็คือราชยาลาฉันเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศสว่วนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเทพมานห่งความต่ำสามบอกเกิดในความชั่วร้าย โดยเสาหลักสองคนแรกอย่างจากพัดเบื้องบนผู้แต่ฉชานวิชาทั้งปวงกับรหัสสาราชาเจ้าแห่งกาลเวลาและอวกาศนั้นปัจจุบันนั้นก็เหลือแต่เพียงแค่เซฟิร์เท่านั้นที่ยังอยู่ส่วนเทพมันได้ความต่ำสามนั้นได้ถูกตัดขาดจากลังมันดากับสายน้ำยาสองสายออกจากตัวนานนั้นก็จะมีสภาพไม่ต่างจากเราอุตรระเทพองค์อื่นแต่สัญ,ญลักษณ์เสาหลักของนานนั้นก็ยังคงอยู่ใครนะครับยังได้พูดอีกว่าตอนแรกเขาคึกว่าเราอุตรระเทพอย่างเทพมันได้ความต่ำสามที่เป็นเสาหลักนั้นจะต้องมีเซฟิร์อย่างน้อยอันี อาดัมนะครับก็เลยบอกไปวานว่านานั้นมีเซฟิลอสเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วน่ะเซฟิลอสนั้นเป็นสิ่งที่แยกออกมาจากเทพผู้สร้างองค์แรกสุดมันนั้นย่อกเกิดการรวมตัวและการพลากจากได้เช่นเดียวกันซึ่งการที่มารด้าความต่ำสารนั้นถูกแยกจากเซฟิลอสนั้นก็เป็นเนื่องจากเหตุผลนี้จึงทาให้เซฟิลอสของนาน,นั้นถูกฉีกกระชากออกมาและเซฟิลอสบางส่วนนั้นก็ได้ถูกดึงดูดมายังดาวของเราใครนะครับก็เลยถามไปว่าตอนนี้นั้นมานด้าความต่ำสามนั้นนะก็เป็นอดีตการที่ไม่สสสสสมมมมบบููรรรรณ์อออออออยยยยยย่่่าา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 งงงงงงนน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 ัันนั้านาน้้้้หเเเืจกกววววไไไดญดญีดํํขลลลลแแ็ปปปถึท อันที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ได้ทางกลับกันแล้วเซฟิลอนนั้นสามารถมีพลังในการฟืน้นฟูต,ตัวเองต่อให้มันดได้ความต่ำสารนะสามารถรักษาเซฟิลอนรังมันได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่าเซฟิลอนครึ่งเดียวของนางน,นั้นก็สามารถฟืนฟ้นฟูตัวเองตอนนี้มันนั้นก็ได้ถูกเติมเต็มแล้วส่วนรังมันดาอีกครึ่งหนึ่งที่ได้ถูกแยกออกมานั้นก็สามารถให้กำเนิดอดีตการขึ้นมาอีกองได้แต่อย่างไรเสียก็ตามตอนนี้มันได้ความต่ำสานั้นสามารถใช้สมญานาของนางได้เพียงบางส่วนเท่านั้้้้นนนนนาาาาางงงงัััััจจะเป็ีตออออลลลมมมมรรรวกกกบบบดดึสถไพ100% ถ้าเกิดว่านางนั้นสามารถหลอมรวมกับนางบานดาได้กลายเป็นอดีตการที่สมบูรณ์แบบแล้ก็จะทําให้กําเนิดชีวิตและพลังด้านมืดทั่วทั้งจักรวาลทั่วทั้งจักรวาลนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้นะครับจะได้ถามไปว่าถ้าเกิดว่าเราอุตราเทพนั่นนะได้เซฟิลอสไปครอบครองสองชิ้นนะั้นจะเกิดอะไรขึ้นคนนั้นนะเคยพูดมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าเซฟิลอสนั้นได้หลอมรวมกันแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเทพผู้สร้างองค์แรกสุดอดัมนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเซฟิลอสน่ะมีทั้ง9ชิ้นถ้าเกิดว่านายหลอมรวมแค่สอชิ้นแล้วก็อาจจะไม่เป็นปัญหาแต่มันก็จะมีจุดวิกฤตอยู่เช่นเดียวกันอันทีจริงแล้วในอดีตนั่นนะเคยมีคนพยายามทดลองเรื่องนี้สึ่งคนที่ทำนั้นก็คือจะ พัดเบื้องบนผู้แตกชานวิชาทั้งปวงคนแรกหรือที่เรานั้นจะเรียกกันว่าปฐมกาลกับอีกคนนึงนั่นก็คือาลักยะราชันที่เธอมักจะเรียกว่าเทพฟ,ฟ้าดินพู้อมหนวยพรอ,อยังไงล่ะซึ่งผลการทดลองนั้นเป็นอย่างไรล่ะก็เขานั้นก็ไม่อาจทราบได้ใครนะครับจะได้คิดแดกได้ในใจเลยว่าการทดลองนั้นคงออกมาไม่สวยหรอกเพราะว่าทั้งสองคนนั้นได้ลาลับกันไปแล้วทั้งคู่อาดามนะครับังได้พูดต่อไปอีกว่าที่เขาบอกได้แน่เลยก็คือว่าเซฟิรอสบางชิ้นนั้นไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้้ว้ววนน 4, ยย่่่าากกกัััััันนนนนใจรลลลลลีีียมสสหหหทออแึบบู เป็นตัวแทนของสรรพสิ่งทั้งปวงรวมไปถึงจุดจบของการเวลาและอวกาศอีกด้วยว่ากันว่ามันนั้นจะตอบสนองต่อเซฟิลอดแม่น้ำอนาตการและนครแห่งหายนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเทพีรลติการนั้นได้เลื่อนขั้นกลายเป็นอดีตการอย่างความมืดมิดนิดรันดร์การเอกฐานสิ่งสรรพสิ่งผู้ประสานการเวลาและอวกาศได้ล่ะก็นานนั้นก็สามารถก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในการครอบรองอำนาจของสายนางอสูรและสายนบวชสีชาติรองรับนครแห่งหายนะและได้กลายเป็นเสาหลักต้นที่สี่ได้อย่างแท้จริงและเมื่อถถึงงงงงตตตออออออนน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 นัััััั้้้้้้้้ลลลลล่่่่่่ะะกกกกกกก็็นนนก็ไไไดเเเขขาาาาาสสูรรหหบแแจปทียยววมช จักรวาลนั้นก็อาจจะดับสูญและเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำมือของนางใช้นะครับจะคิดเดาเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดผู้เป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าแม่น้ำอนาตการกับนครแห่งหายนะนั่นนะสอนซีนี้เป็นเซฟิลอที่สามารถรวมเข้ากันได้ก็เท่ากับว่ากึ่งเทพของสายผู้ไม่นิทานนันก็สามารถเปลี่ยนไปสายนางอสูรได้เหมือนกันใช่หรือไม่อาดัมนะรับก็เลยตอบว่าใช่แล้วแ,แต่การทําอย่างนั้นจะไม่สามารถเลื่อนข้าไปอดิตกาลได้จะต้องทาการแยกคุณลักษณะในธรรมชาติก่อนหน้านั้นออกมาให้ได้เสียก่อนใว่านนนนนน้้้้้้้าา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 ี่กกกกกวอออัับดดดดดดหมมมมมไไไไจจะครร็ปปณ และประสบการณ์ที่เขานั้นเคยประสบพบเจอซึ่งตอนนี้อดัมก็คือสุริยเทพบรรพกาลแล้วครับแต่ผมนั้นติดเรียกชื่ออดัมแต่โดยทั่วไปนะครับเขาก็นั้นก็คือสุริเทพบรรพกาลนั่นเองอดัมนะครับยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าหลังจากที่เขานั้นได้พลังของผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงมาแล้วนั้นเขานั้นก็เริ่มอนุมานได้เลยว่าสายน้ํายาอื่นๆนั้นจะเลือกเข้าไปอดีตกาลได้อย่างไรทําการค้นหาสูตรในที่สุดเขานั้นก็สามารถหาสูตรน้ํายาที่เหมาะสมรวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆได้แต่น่าเสียดายที่ปฐมกาลนั้นเกิดขึ้นในตัวเขาเสียก่อนตัดภาพมาที่เบเดเด็กกูสตาฟนะครับดยก่อนหน้านี้ใครนะครับได้หว่านให้เบเดเด็กนั้นในช่วงเวลานี้ครับให้ตะกะสังเวยตะเกียงอธิษฐานนั้นให้ ทางเดอะฟูตาภาพมาที่ไค่นะครับใครนั้นยังได้ถามอดัมอีกว่าในช่วงยุคที่4นั่นนะคนที่อยู่เบื้องหลังจักรพรรดิทิวดอร์และรวมไปถึงกษัตริย์โซโลบอนนั้นก็คือคุณใช่หรือไม่คุณนั้นพยายามสร้างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคที่4ให้ได้พระเจ้านั้นรวมรันกันเองใช่หรือไม่และคุณนั้นยังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ทําให้จักรพรรดิเลือดอลิสตาทิวดอร์นั้นทำการเล่นงานเทวทูตสีชาติทั้งสามคนทางอดัมหรือก็คือสุริยเทพบรรพกาะ นอกจากเหล่าทวยเทพใหญ่แล้วยังจะมีเหล่าคณะพาราดอนต่างๆทั้งองค์กรลับอีกมากมายและรวมไปถึงว่าความขัดแย้งของเหล่าทวยเทพทั้ง6เองนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะญาติดีกันเสียมากในจังหวะนั้นเองครับผมยานที่เบเดนเดกนั้นได้ภาวานาถึงเดฟูและเตรียมที่จะทำการสังเวยตะเกียงที่ฐานให้นั้นก็ปรากฏว่าเทพในตะเกียงนะครับก็ได้ถูกดึงดูดเข้าไปยังปาราสาทต้นกำเนิดและพบว,ว่าตอนนี้ครับปาราสาทต้นกำเนิดนั้นได้ถูกพังทลายลงนั่นเองเทพในตะเกียงน,น,นะครับจะได้สะบัดออกมาเลยประมาณว่าตอนนี้นายนั้นน่าจะเสียสติ เน,นื่องจากว่าใครนะครับนอกจากวางตัวหนอนแห่งวิญญาณไว้บนบัลลังก์แล้วนั้นใครนะครับจะได้อาศัยส่งพลังนะครับลงไปในสัญลักษณ์ด้านหลังบัลลังก์หรือฟูอีกด้วยนั่นคือนั่นคือสัญลักษณ์เนตรไรในตานั่นเองโดยก่อนหน้านี้ครับเราตัวหนอนวิญญาณที่ได้อยู่ในปราสาทตัวกําเนิดน,นะครับได้พังทลายไปแล้วนั่นเองแต่การภาวนาของเบดเด็กนะครับก็ทําให สัญญาของเดอะฟูลนั้นทำงานสัญญาของเดอะฟูลนั้นสามารถส่งเสียงของใครตัวจริงนะครับขึ้นไปยังปรา,าสาทต้นกำเนิดได้นั่นเองซึ่งใครตัวจริงอนนี้ครับก็กำลังพูดคุยกับทางอาดัมนะใครนะครับได้ส่งเสียงของตัวเองนั้นขึ้นไปยังปรา,าสาทต้นกำเนิดเพื่อพูดคุยกับเทพในตะเกียงที่มาถึงแล้ว เทนเนตเกียนครับได้ยื่นข้อเสนอประมาณว่าถ้าว่านายนั้นช่วยปลดปล่อยเขาได้แล้วก็เขาน่าจะนำแค่คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของตัวเองกล่าเข้าไปยังฟ้าพังดาวส่วนของเหลือต่างๆนั้นจะมอบให้แก่นายและรวมไปถึงยังสามารถขอพรจากเขาได้อีก3ข้ออีกด้วยแต่ใครนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าก่อนวันสิ้นโลกในปีที่1นึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดนั่นน่ะเขาน่าจะพานายนั่นน่ะกลับเข้าสู่ฟ้าพังดาวได้เองและกับพรเพียงแค่2ข้อเท่านั้นซึ่งทางเทน,น,นต์เตเกียนนะครับก็ได้อึง้งออกมาเลยและบอกไปประมาณว่าการให้พรน,นั่นน่่่่ะมันนจจีอเดดด้้ด้าาาาแลสงงผรรยทไไค หรือไม่ก็อาจจะทำให้พรนั้นผิดเพี้ยนไปใครนะครับก็เลยบอกไปมันว่าไอ้พรสองข้อที่เขาขอไปนี่นคุณน่าจะสามารถทาให้ได้อย่างแน่นอนซื่เทพในตะเกียนะครับก็ได้ตอบตกลงและพอตอบตกลงนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าเหมือนกับว่าใครนะครับได้โดนพันธะอะไรบางอย่างตึงไว้นั่นเองมันถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วนั่นเองเทพในตะเกียครับจะได้บอกไปเลยว่างั้นขอมาได้เลยพรสองข้อของนายนั่นคืออะไรใครนะครับก็เลยบอกไปปรมาณว่าพรข้อแรกนั้นก็คือช่วยย้ายพรสองข้อของ อีก2ข้อนํามาให้แก่เขาก็เท่ากับว่าตอนนี้ครับใครนั้นได้ขอไปแล้ว2ข้อด้วยกันนะเทพในตะเกียครับก็ได้ตอบตกลงส่วนพรข้อที่2ใครนะครับก็คือว่าให้เมืองยูโทเปียนั่นน่ะไปปรากฏในโลกวิญญาณซึ่งนี่ก็จะเป็นพิธีกรรมนะครับของบริวารแห่งควาลีลับนั่นเองก็คือว่าให้เมืองยูโทเปียน่ะสะท้อนขึ้นไปยังโลกวิญญาณนั่นเองซึ่งทางเทพในตะเกียครับก็ได้ตอบตกลงและเมืองยูโทเปียนะครับก็ได้สะท้อนขึ้นไปยังโลกวิญญาณแต่เนื่องจากว่าใครนะครับได้ขอพรไปแล้ว3ข้อนะครับก็ทําให้ใครนั้นจะเป็นที่ต้องพกเจอกับจุดจบนั่นเองซึ่งพอขอพรข้อที่3ไปแล้วนะครับใครที่อยู่ล่างจริงนั้นก็ยังพูดคุยกับอดัมต่อไปเค้านั่นยังได้ถามอดัมอีกว่า เหตุผลที่คุณนั้นไม่พยายามเลื่อนขั้นไปเป็นผู้ล่จินตนาการนันตั้งแต่ยุคที่สี่นะเพราะาคุณนั้นยังตามหา008ไม่เจอใช่หรือไม่อดัมนะครับก็ได้บอกไปว่านั่นก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแต่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเจตจำนวงของปฐมการนั้นยังคงแข็งแกร่งแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมยามที่ใครนะครับที่ได้สื่อสารกับเทศตะเกยียงได้ขอพรไปแล้วสข้อนั้นก็ปรากฏว่า ถ้าป็นใครล่างจริงนะครับที่กำลังพูดคุยกับอดัมนั้นได้แตกดับลงพอใครล่างจริงนะครับได้แตกสลายก็ทําให้มีสิ่งอะไรบางอย่างนะครับรั่วออกมาจากใครล่างจริงนั่นเองซึ่งสิ่งที่รั่วออกมานะครับก็คืออัโหลดนั่นเองอโลดนะครับได้ปรากฏต่อหน้าอดัมส่วนใครตัวจริงนะครับก็ได้กลับไปยังปราสาทต้นก,กาเนิดซึ่งเทในตะเกียรนะครับก็กล่าวชื่นชมใครเป็นอย่างมากว่าโอ้โ oh, หนายนี่มันฉลาดเป็นบ้าเลยอาศัยการขอพอร3ข้อทาให้ตัวเองนั้นได้พบจุดจบอันน่าหวาดกลัวนี่ก็ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายบบอ แล้ในจากนั้นเองครับผมใครนี่ยก็ได้นําตัวหน่อวิญญาณที่ซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์นะครับกลับเอามาจากซอกลืมแห่งประวัติศาสตร์นั่นเองให้พวกมันนั้นมัรวมตัวก,กันกําเนิดกลายเป็นคลายมลติคนใหม่ขึ้นมานั่งประจําที่ของเดอะฟูโดยใครนะครับได้ทําการเชื่อมต่อกับทางตุ๊กตาอาถรรพ์ที่อยู่ในดูโทเปียของเขาซึ่งตุ๊กตาอาถรรพ์นะครับก็ได้ทําการตกผลชื่อเรโอเดโรซึ่งการตกผชื่อเรโอเดโรนี้เองครับผมนนดีแดน,นเทอเทพทอดทิ้นะครับจะไม่ทําให้เกิดมีสายฟ้าผ่าขึ้นมาในนาทีนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการดึงดูดสายตาของเจ้าแห่งพาย,ยุนั่นเองซึ่งเจ้าแห่งพาย,ยุนะครับก็อยู่ในสายจักรพรรดิเบื้องบนผู้แตกฉานวิชาทั้งปวงเชื่อเดียวกันถ้าเกิดว่าอดัมได้เลื่อน เป็นจกักรพรรดิเบื้องบนแล้วก็เขานั้นก็จะสวยไปด้วยและทางใครนะครับยังได้ทกาการบังคับให้ตุ๊กตาอาถพนนั้นตะโกนชื่อเฮลาเบอร์เจนและโอเคอุสอีกด้วยและทางในนั้นเองครับผมสายฟ้าของเลโอเดโรนั้นก็ได้ผ่าลงมาใส่ทั่วทั้งยูโทเปียเลยนั่นเองผ่าเข้ามายัางวิหารโครงกระดูกของอาดัมซึ่งตอนนี้ครับก็มีอาดัมนั้นนั่งอยู่ด้วยความสงบซึ่งซาลาทูน,นะครับที่รอยอยู่นอกวิหารก็เห็นความผิดปกตินี้ และเขานะครับก็ได้ถูกสายฟ้าผ่าไปด้วยเช่นเดียวกันไซนทูนะครับจึงตัดสินใจได้ดเพ่นหนีไปจากที่นี่ในท,ทนันทีเขานะครับได้เทเลพอร์ตมายังเกาะล้างเกาะหนึง่งและตอนนี้เองครับผมใครที่อยู่ในปาาตราสาทต้นกำเนิดนั้นเขานั้นก็ได้สะสมพลังแห่งความมุ่งหมายมาเขานั้นได้ทำการขอความมุ่งหมายของตัวเองก็คือว่าเขานั้นอยากจะให้น้ำยาจอปฏิหารนั้นย่อยหมดโดยเร็วและเขานั้นก็ได้ดีดนิ้วเปาะนะครับและน้ำยาจอปฏิหารของใครนั้นก็ได้ย่อยหมดแล้ว อับภาพมาที่เวอร์ดูกาเซียนะครับเวร์ดูกาเซียนั้นได้ภาวนาถึงเทพสงครามเมดิซีซึ่งก็ปากัาเทพสงครามเมดิซีก็ตอบกลับจริงด้วยครับเวร์ดูครับดีใจเป็นอย่างมากและขอให้เมดิซีนั้นช่วยทําการปลดปล่อยดอเบทธีอับราฮัมลาคำสาหัตรตุกุลอับราฮัมมาให้หน่อย ซึ่งเมดิซีนะครับก็เลยบอกประมาณว่าการที่ปล่อยดอนนั้นจะเป็นที่ต้องใช้จอบอาคมกิตยาปราชิตจอบคาถาลีลับซึ่งวัตถุเด่นนะครับน่าสามารถหามาให้ได้แต่เวอร์ดูนะครับก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงแล้วเขาเนินไม่มีอะไรตอบแทนท่านนะเมดิซีครับก็เลยบอกไปว่าค่าตอบแทนน่ะแกจ่ายไม่ได้หรอกแต่ดอนนั้นสามารถจ่ายได้นายันจากนั้นเองครับผมก็ปาไปว่าเวอร์ดูนะครับก็ได้เห็นสัตว์ประหลาดนะครับทั้งจอบอาคมกิตยาปราชิตและจอบคาถาลีลับแต่พวกเขานั้นเป็นสัตว์ประหลาดนะเวอร์ดูเขาจึงนึกไไดด้้ทททีว่่าอออ๋ระัับกึงเพน ทำการจับพิธีกรรมในการปลดปล่อยโดออกมาในทันทีในการวาดสัญลักษณ์พร้อมกับสังเวยสิ่งเหล่านี้และได้ทำการท่องนาพารบนะครับของโดมหาทวาราแห่งหมื่นประตูผู้นำผู้นำทางทางการฟ้าพ่างดาวอันไกลโพล้นกุญแจสู่โลกแห่งโลกพิศวงขอวิงวอนให้เขานั้นกลับมาสุโลกแห่งความเป็นจริงแระก็บาก,กว่าได้มีประตูนะครับเปิดขึ้นมาและในจังหวะนั้นเองครับปุมก็ปากกว่าโดเบลเทลอับราฮัมนั้นก็ได้ก้าวออกมาและทางเวอร์ดูกาเซียครับที่มองสถานการณ์อยู่ร่างร่างกายของเขานั้นก็ค่อยแตกดับและทันทีที่โดเบลเทลอับราฮั ด้วยดวงจันทร์บันพการนั่นเองดวงจันทร์บันพกาลหรือก,ก็คือมารดาความต่ำซานะครับพยายามกัดกินเขาร่างกายของเขานั้นเริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นร่างกายนะครับที่กึ่งเสียสติที่ถูกควบคุมโดยมารดาความต่ำซาไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งร่างกายที่เสียสติเนี่เองครับผมคั้งนี้ที่ก้าออกมาสูโรบความเป็นจริงนั้นเขนนั้นครับก็ได้ทาการจัดพิธีกรรมเลื่อนขั้นสู่ระดับศูนย์ทวาราซึ่งในจังหวะที่จัดพิธีกรรมเนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าประตูของวิหารทั่วทั้งโลกนะครับก็ได้เปิดออกมานัน ก็ปากฏกว่าผนึกที่ดูแลวัตถุปิดผนึกนั้นได้คลายลงแล้วและรวมไปถึงนะครับผนึกของนครเงินยวงนั้นก็ได้คลายเช่นเดียวกันเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมทางเอลเจอร์ครับจึงสั่งให้ทางเหล่าผู้ลงทันนั้นไป็นการขุดย้ายวัตถุปิดผนึกระดับ2และ3ออกมาส่วนวัตถุปิดผนึกระดับหนึ่งนั้นครับก็จะลงไปผนึกด้วยตัวของเขาเองตัดภาพมาที่ดอครับก็ปากฏกว่าในจังหวะที่ดอครับทีที่จะทําการเลื่อนขั้นเข้าไปสู่ระดับศูนย์ทวารานั้นโน่นตอนที่ขาครับเอกถูกคลายออกมาจากผนึก เขานั้นก็เตรียมจากพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นสู่ระดับสูงเลยนั่นเองก็ปากรว่าไอประตูนะครับที่ดอเก้ามานี้มันเกิดพังทลายลงครับเข้ามาทับล่างดอนั่นเองในขณะที่เขานั้นเตรียมที่จับพิธีกรรมเลื่อนขั้นซึ่งเห็นผลนะครับที่ประตูนี้หล่นลงมาทับล่างดอนั้นก็เพราะว่านี่คือพลังของความผิดพลาดหรือก็คือพลังของอา์มอนั่นเองครับผมโดยวิธีการเลื่อนขั้นสู่ระดับศูนย์ขสายหูขโมยความผิดพลาดนั้นก็คือทันทีที่มีใครจัดพิธีกรรมเลื่อนขั้นนั้นให้พิชิงตำแหน่่่่่่่งงนนนนนนั้้้้้มมมมาาาาาเเเสสสีีีีียยยยแววตตตตตออออออคคครรบบดดดดดไไถููููกกศษซปะทึ็ิโุ เอ,อาร์มอนนะครับก็ได้มาโผล่ต่อหน้าดออาร์มอนนะครับได้พูดกับดอประมาณว่านายนั่นน่ะอยากจะนำหายนะมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างนั้นเหรอโปรดยอมแพ้เสียเถอะเขาจะมีวิธีจัดการจะให้นายนั่นได้หลับไหลพบกับความสงบซึ่งพอไปเห็นดังนั้นเองครับผมร่างกายของดอนะครับก็ได้เริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นร่างของอาร์มอนนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับอาร์มอนนันก็ได้ทำพิธีกรรมสำเร็จแล้วในการเลื่อนขั้นสู่ระดับศูนย์ความผิดพลาดในการเข้าไปแทนที่ดอนั่นเองครับผมและตอนนี้ร่างของดอนาเป็นที่เรียบร้้ออออยแแลววต่่่่าททันีีดผกาได้ที่ดอ ได้ตกอาถรรพ์ของ มานได้ความต่ำสามการที่ดอเก้ามานี่เองครับผมก็ทําให้มานได้ความต่ำสามนั้นเผยแพ่อํานาจกลับมาสู่โลกความเป็นจริงได้ซึ่งเหล่าเทพทั้ง5้าคนนะครับตอนนี้ก็พยายามที่สกัดกั้นการแผ่อาถรรพ์มาของมานได้ความต่ำสามแต่มานได้ความต่ำสามครับก็ได้แผ่อาถรรพ์มาได้บางส่วนนั่นเองอาถรรพ์ที่ว่านี้มันจะมาในรูปแบบลักษณะเป็นผ้าม่านสีแดงผืนใหญ่นะครับที่จะหล่นมาปกคลุมทั่วทั้งโลกและในจังหวะนั้นเองครับผมอาร์มอนนะครับที่ได้มองขึ้นไปเบื้องบนเขาเนี่ยก็เห็นผ้าม่านของ เลความสับสนทําการขจัดผ้าม่านนั้นออกไปในทันที ซึ่งพอะจัดผ้าม่านเสร็จนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าผ้าม่านนั้นได้สลายหายไปอาร์มอนนะครับได้มองขึ้นไปบนดวงจันทร์ก็พบว่าตอนนี้นั้นบนดวงจันทร์นั้นเหมือนก็เหมือนกับว่ามีเงาคนอะไรบางอย่างสูงใหญ่กําลังจ้องมองเขาอยู่อาร์มอนมองขึ้นไปพร้อมกับรอยยิ้มอัพผ้ามาที่ใครนะครับใครนะครับได้ทำการปรุงน้ํายาเลื่อนขั้นสู่ระดับที่หนึ่งบริวารในความลับได้สําเร็จแล้วซึ่งวัตถุดิบเสริมก่อนหน้านี้ครับใครนั้นก็ได้มาแล้วนะครับจากการหาจากเลนเน็ตที่เนคอรนนั่นเองเขานะครับได้้้้้ทํํําา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 ากกกรรดดดืื่่่่มมมนนนยยยเเเขขไไปปปพอออองผ็วจจิตใลล เชื่อมต่อกับเหล่าตุ๊กตาอาถรรพ์ที่ได้สะท้อนในโลกวิญญาณ แล้ตุ๊กตาอาถรรพ์ที่ผูกพันกันเป็นเรื่องราวต่างๆและรวมไปถึงตัวตนของเขาอื่นๆนะครับทั้งโจมิงดุยไคมอลลัตติเบอร์มันส์แสโลเชล็อกมารีอตีิเดเวนดานเต้เมอร์ลินเฮอร์มิสทุกอย่างนั้นได้รวมหลอมรวมกันตอนนี้ใครครับได้เลื่อนข้าไปสู่ระดับหนึ่งบริวารความลี้ลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพเพรเลื่อนข้าไปสู่ระดับหนึ่งนี่เองครับผมใครนะครับสามารถเชื่อมต่อกับปราสาทต้นกำเนิดได้ดีมากยิ่งขึ้นและการเชื่อมต่อกับปราสาทต้นกำเนิดได้ ของระดับหนึ่งที่อยู่ในสายเดียวกันและสายใกล้เคียงปนะครับได้เห็นภาพของซาลาทูทธนะักเกาะแห่งหนึ่ง เห็นอาร์มอนและดอและลงไปถึงเห็นกึ่งคนโง่เขาแอนติโกนาสที่เป็นนอนอยู่ใครนะครับที่เห็นสถานที่ของซาサาทูธนั้นเขาก็ไม่รอช้าแล้วครับรีบหยิบไม้เท้าแห่งดวงดาวมาโดยด่วนก่อนที่จะทําการเทเลพอร์ตนะครับไปยังสถานที่แห่งนั้นพอใครนะครับได้เทเลพอร์ตมายังสถานที่ที่ซาサาทูธอยู่นี่เองครับผมใครนะครับก็ได้ทําการก๊อปพิชามาจากพันเลสนั่นเองในการแปลงร่างเป็นวังน้ําวนนะครับดูดคุณลักษณะเนื้อธรร,รมชาติของทางซาサาทูธนั้นออกมาจากร่างกายของซาサาทูธซึ่งในจังหวะที่ซาサาทูธนะครับกำลังจะโดนดูดคคุณณลลัััััักกกกษะะธรร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 มมมชาาาาาตติิไปปจจจนนนนนหหหดดีี่่่่เเเเอองงงงงขขบ็สสสใใ้้แพโโซท แต่ก็ปรากฏว่าเงาแห่งประวัติศาสตร์ของจากพัิลูซิลทำการทรยศนั่นเองครับผมเพราะว่า ร่างจริงของโลเซลนะครับได้เป็นเพื่อนกับใครซึ่งแม้ว่าโลเซลนะครับตอนนี้ร่างจริงของเขาจะได้ถูกผนึกไปแล้วก็ตามนะแต่ว่าเขานั้นก็สามารถแผ่อหนาาบางส่วนมายัางร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์ได้นั่นเองซึ่งก็ปากฏวจกระพัดโลเซลที่ซาลาทูธนะครับเรียกมานได้ทรยศ์เขานั่นเองเจงสาซาลาทูธนะครับที่ีจหลบหนีเข้าไปยังหมอกมายาแห่งปอติศาสตร์และในช่วงเวลาที่เขาการจะหลบหนีนี่นเองเขานะครับก็ได้โดนดูดคุณลักษณะในธรรมชาติไปเรื่อยๆตัดภาพมาที่อดัมนะครับภายในวิน ไปหยิบอโลดขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตอนที่ไข่นั้นตายอาดาไครนะครับได้ทิ้งอโลดไว้นั่นเองพอหยิบอโลดขึ้นมาเสร็จนะครับอาดามเขาก็ได้เดินไปหยิบซีร่าใ้การลบหลู่แผ่นที่2ก่อนที่อาดามน,นะครับจะเทเลพอร์ตตัวเองมายัางซาสมอลแลภูมิทวยเทพโดยตอนนี้นะครับวิหารโครงกระดูกของอาดามนั้นได้ย่อยยับไปแล้วเนื่องจากการทำลายของสายฟ้าของเจ้าพายุ อดัมนะครับได้เดินผ่านสมอลภูมิแห่งทวยเทพก้าวเข้าสู่วิหารแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นวิหารนะครับที่เปิดทางไปสู่ดินแดนในทวยเทพทอดทิ้งนี่เองพออดัมนะครับได้เดินทางมาสู่ดินแดนทวยเทพทอดทิ้งจนสำเร็จเขานะครับได้เดินมาอย่างราจะสำนักยักษ์เพราะกัมมองไปยังยอดเขาที่อยู่ห่างไกลก็พบว่าตอนนี้ครับยอดเขาที่อยู่ห่างไกลนั้นก็ได้มีคนนะครับที่ถูกตึงเอาไว้อยู่บนไม้กางเขนนั่นเองกำลังจ้องมองมาที่เขาอาดัมนะครับได้เดินไปหาเป้าหมายนั้นเรื่องราวในกุาชั้นลกพิศวงผ้าคนห้อยหัวก็จบแต่่เเพีียงทาน้ ภาคหน้าก็จะเป็นภาคสุดท้ายคนโง่เขาแล้วนะครับหากใครที่ดูคลิปนี้เพื่อเข้าใจก็กลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ